สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆใน TikTok ใครเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าจอให้หน่อยนะครับฝากเคาะหน้าจอให้หน่อยนะครับสวัสดีครับคุณยูเซอร์สวัสดีครับผมเพื่อนๆในเฟซใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ไลฟ์ไปที่กลุ่มคนเลี้ยงปลาทะเลหน่อยได้ไหมครับกลุ่มไหนก็ได้ครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆในเฟซครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นน้องๆ นีโม่นะครับน้องๆปลาการ์ตูนครับผมนะครับบ่อนี้ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับบ่อนี้กำลังอนุบาลอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้บ่อนี้กำลังอนุบาลอยู่นะครับน้องยังกินอาหารผงอยู่ครับผมไม่ได้ให้กินรูปลายแล้วนะครับแต่ว่ากินอาหารผงครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเลทไปเกือบ20นาทีโทษทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครอยากเลี้ยงปลาทะเลติดกดติดตามไว้เลยนะครับใน TikTok นะครับน้องๆเป็นปลาการ์ตูนนะครับตอนนี้บ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับฝนตกไหมเอ่ยระยองแดดออกนะครับแต่ว่าตกตอนเย็นทุกวันครับผมนะครับสวัสดีครับเขากินอาหารเม็ดนะครับน้องปลากินอาหารเม็ดนะครับน้องปลากินอาหารเม็ดครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังกินอาหารเม็ดที่แบบเป็นผงอยู่นะครับเป็นผงครับผมนะครับเนี่ยครับให้เป็นอาหารผงอย่างเงี้ยครับผมเม็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับมันกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะมันเป็นผงนะครับผมนะครับตัวเท่าไหร่หรอครับถ้าถูกสุดจะเป็นส้มขาวนะครับตัวละ150นะครับ150นะครับสำหรับส้มขาวตัวละ150นะครับเลี้ยงน้ำจืดได้ไหมไม่ได้ครับผมคุณป๊อกน้องเป็นปลาทะเลนะครับต้องอยู่น้ำทะเลครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้น้ำทะเลหาไม่ยากนะครับน้ำทะเลหาไม่ยากนะครับถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลมีร้านที่มีรถที่แบบเป็นเอกชนส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับน้ำทะเลแท้ๆครับผมหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆมันมีอีกตัวที่สะดวกกว่าก็คือเกลือสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับใช้เกลือแกงไม่ได้นะครับเกลือแกงเกลือสมุนหรือเกลือที่เรามากินกันใช้ไม่ได้นะครับเพราะตัวนั้นเป็นแค่สารเคมีตัวเดียวคือโซเดียมคลอไรด์นะครับแต่ว่าน้ำทะเลมีองค์ประกอบมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องซื้อเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับในพิมพ์ใน Google ได้ครับว่าเกลือสำหรับเลี้ยงในปลาทะเลมันจะมีขึ้นเต็มไปหมดเลยครับนะครับมีขายเต็มไปหมดใน TikTok ก็มีคนฝากตะกร้าไว้ครับผมใน TikTok ก็มีขายนะครับแล้วก็มีในแอปออนไลน์อ่ะเต็มไปหมดเลยสีส้มสีน้ำเงินมีทั้งคู่นะครับ
พิมพ์เลยครับว่าเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับมีถ้าให้แนะนำก็จะมียี่ห้อควาเลสที่ราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็คุณภาพโอเคนะครับเอามาผสมกับน้ำแนะนำว่าเป็นน้ำจืดที่สะอาดนะครับเป็นน้ำกินที่เป็นถังๆก็ได้ครับผมมาผสมกับเกลือนะครับสามารถเลี้ยงน้องได้นะครับผมเปลี่ยนยี่ห้อเกลือมีผลกับสิ่งมีชีวิตด้วยครับก็มีบ้างนิดหน่อยครับผมมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็ปรับตัวได้ครับผมถ้าเกลือมันไม่ได้แบบว่าคุณภาพแย่จนเกินไปนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมไม่มีผลนะครับวิธีเตรียมตู้นะครับผมทำคลิปปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปชมได้ครับผมคลิปปักหมุดนะครับในคลิปที่ผมปักหมุดไว้บอกวิธีการตั้งตู้บอกหมดเลยครับผมนะครับบอกวิธีการตั้งตู้บอกการ อุปกรณ์ทั้งหลายแหละนะครับตู้ที่บรรยายในคลิปเป็นตู้ขนาด24นิ้วนะครับเข้าไปดูได้ครับผมนะครับคุณมอสครับฟาร์มอยู่ระยองครับผมนะครับถ้าอยากจะมาให้เข้า Google Map แล้วพิมพ์ชื่อฟาร์มนะครับจะมี direction มาที่ฟาร์มเลยครับผมนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยถามได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงอยู่สงสัยถามได้นะครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลาทะเลมาพูดคุยกันได้นะครับมาสอบถามกันได้ครับผมนะครับสวัสดีครับคุณวิเชียรสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆใน TikTok ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่ายังไม่ได้เริ่มเลี้ยงปลาทะเลให้กดติดตามช่องไว้เลยนะครับช่องจะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณเวลาบ่ายโมงประมาณเนี้ยครับช่วงบ่ายๆนะครับจะมาไลฟ์ทุกวันอาทิตย์ครับจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรมาถามได้เลยนะครับส่วนวิธีการตั้งตู้ผมทำคลิปปักหมุดไว้ให้เรานะครับเข้าไปชมได้ในคลิปที่ปักหมุดนะครับใน TikTok นะในตู้เป็นจริงๆแล้วเป็นคลิปของน้องไอซ์นะครับเป็นตู้ของน้องไอซ์นะครับที่สลักทำคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็ในมีข้อมูลครบเลยครับในนั้นเราจะบอกว่างบประมาณไม่เกิน 6,000 ครับผมตู้นั้นนะลองเข้าไปชมก่อนครับผมคุณโกครับคุณโกลองเข้าไปดูในคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับใช่ไหมเป็นความฝันตอนเด็กๆผมก็เหมือนกันครับตอนเด็กๆผมไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มอบุรพาบ่อยๆนะครับดูแล้วก็แบบว่าเป็นความฝันในวัยเด็กนะสุดท้ายพอเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันนะครับจากที่เป็นคนเลี้ยงก็ได้มาเป็นคนเพาะครับผมขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับคุณยูเซอร์นะครับผมก็ทำตามความฝันเหมือนกันครับผมจากที่เลี้ยงก็ได้มาเพาะต่อยอดนะครับครับผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆในเฟซใครเข้ามาแล้วผมฝากแชร์ไปที่กลุ่มปลาทะเลหน่อยนะครับหรือใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับเพื่อนๆใน Facebook นะครับวันนี้ให้ดูน้องปลาการ์ตูนนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เตรียมที่ขุนอยู่นะครับน้องๆขุนอยู่เตรียมที่จะจำหน่ายในชุดต่อไปนะครับตอนนี้ยังเล็กอยู่ครับผมนะครับเพื่อนๆใน TikTok มีใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณยูเซอร์ขอบคุณสำหรับของฝันนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับใครสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยครับผมเรื่องโลกเรื่องการเลี้ยงเรื่องน้ำเรื่องอะไรทั้งหลายแหละถามได้เลยนะครับเลี้ยงยากเปล่าครับถ
ถ้าเราเข้าใจระบบนะครับผมว่าไม่ยากครับผมจะง่ายกว่าปลาน้ำจืดด้วยแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจระบบเนี่ยจะยากกว่าปลาน้ำจืดนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ อย่าเลี้ยงปลาทะเลอย่าใจร้อนนะครับต้องใจเย็นๆครับผมต้องตั้งตู้รันระบบดูตู้จัดตู้รอไว้เลยครับผมรันระบบให้เรียบร้อยแล้วค่อยซื้อสิ่งมีชีวิตลงนะครับเราจะไม่ผิดพลาดเราจะไม่สูญเสียนะครับสำหรับตู้ปลาทะเลนะครับอันดับแรกก็ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เลยนะครับผมทำคลิปปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปชมได้นะครับคลิปที่ปักหมุดไว้นะจะแนะนำการตั้งตู้การอุปกรณ์ทั้งหลายแหละนะครับแนะนำไว้หมดแล้วสามารถที่จะดูในคลิปนั้นแล้วถ้าสงสัยตรงไหนสามารถมาสอบถามได้นะครับสามารถกลับมาสอบถามได้นะครับถ้าสงสัยนะเลี้ยงไม่ยากครับผมเลี้ยงไม่ยากถ้าเราเข้าใจระบบนะอันดับแรกเราต้องเข้าใจระบบของเสียของปลาทะเลนะครับของเสียของปลาทะเลนั้นส่วนประกอบจะเป็นสารประกอบโปรตีนเป็นหลักนะครับปลาทะเลอ่ะไม่ว่าจะเป็นของเสียทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นอึเขาเป็นเมือกเป็นอะไรทั้งหลายแหละมันเป็นสารประกอบโปรตีนหมดเลยครับผมทีนี้มันก็จะเข้าวงจรวัฏจักรโปรตีนใช่ไหมครับจากเมือกจากอึจากฉี่เขาที่เป็นยูเรียอะไรพวกนี้มันเป็นสารประกอบโปรตีนหมดเลยมันก็จะถูกแบคทีเรียนะครับย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียนะครับไม่ใช่สิพวกสารประกอบโปรตีนพวกนี้มันจะสลายตัวเองนะครับกลายเป็นแอมโมเนียแล้วแอมโมเนียจะถูกแบคทีเรียสลายต่อเป็นไนไตรท์นะครับทั้งแอมโมเนียและไนไตรท์เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นในน้ำต้องห้ามมีแอมโมเนียกับไนไตรท์นะครับแล้วหลังจากนั้นแบคทีเรียก็จะย่อยสลายไนไตรท์กลายเป็นไนเตรตนะครับไนเตรตตัวย่อคือ NO3 นะครับแล้วมันก็จะเหลือเป็น NO3 ในระบบเราต้องหาวิธีจัดการลด NO3 อีกทีนึงนะครับแต่ว่าไอแอมโมเนียกับไนไตรท์อ่ะจะอันตรายครับผมไม่ควรมีในระบบเลยแต่ว่าไนเตรตเนี่ยมีได้แต่ว่าในระยะยาวก็ไม่ดีครับผมมันจะทำให้ปลามีผลต่ออวัยวะภายในของปลากับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเพราะฉะนั้นไนเตรตก็ไม่ควรเกิน10นะครับถ้าจะมีนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับแก้ปัญหาปลาไร้กัดกันยังไงครับตอนนี้ใส่กล่องแยกอยากให้เลี้ยงรวมกันได้ใส่กล่องกักไว้ให้เขาเห็นหน้ากันประมาณ1เดือนนะครับแล้วค่อยลองปล่อยใหม่นะปลาทะเลจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงตรงที่ในธรรมชาติเขามีอาณาเขตเป็นของตัวเองนะครับเขามีพื้นที่ในการว่ายน้ำเยอะนะครับทีนี้พอเราเอาหลายๆสายพันธุ์มารวมกันอยู่ในตู้เล็กนะครับมันก็จะมีปัญหาแย่งพื้นที่กันได้นะครับปลาทะเลจะไม่เหมือนปลาน้ำจืดนะครับปลาทะเลต้องการอาณาเขตของตัวเองครับผมต้องการที่นอนต้องการที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ก่อนเขาจะยึดเขาจะทำการยึดอาณาเขตของเขานะครับตัวที่อยู่มาก่อนนะครับผมปลาเก่าอ่ะเขาจะสร้างอาณาเขตของเขาว่าจุดนี้เป็นที่อยู่ของเขานะเพราะฉะนั้นเวลาลงปลาใหม่อ่ะพอปลาใหม่ว่ายไปในอาณาเขตเขาก็จะไล่ได้นะครับมันก็จะเกิดการไล่กัดกันนะครับวิธีแก้ก็คืออาจจะใส่กล่องกักเอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับให้เขาเห็นหน้ากันให้ชินก่อน1เดือนแล้วลองปล่อยใหม่ครับผมนะครับตัวละกี่ใบถ้าเป็นการ์ตูนส้มขาวนะครับจะราคาถูกสุดนะครับตัวละ150นะครับ150นะครับตัวละ150นะครับสำหรับส้มขาวแต่ถ้าสายพันธุ์ที่นอกเหนือจากส้มขาวขึ้นไปก็ราคาก็จะสูงตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตู้24นิ้วเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมครับปกติปลาทะเลเราจะเปลี่ยนน้ำแค่เดือนละครั้งนะครับถ้าระบบทุกอย่างเซตลงตัวหมดแล้วเราจะทำการเปลี่ยนน้ำแค่เดือนละ1ครั้งหรือถ้าจะขยันจริงๆก็เดือนละ2ครั้งได้ครับผมแต่มาตรฐานจะอยู่ที่เดือนละ1ครั้งนะครับสำหรับราคาก็นั่นนะครับที่บอกนะครับส้มขาวนะครับ150นะครับสำหรับส้มขาวนะครับระบบกองสาหร่ายคีโตต้องกี่ลิตรขึ้นไปหรอครับถึงจะมีประสิทธิภาพจะบอกว่าสาหร่ายเนี่ยเขาทำงานช้าครับผมเพราะว่าเขาต้องดึงพวกของเสียเข้าไปเพื่อเสริมสร้างเป็นเสริมสร้างผลิตเซลล์ของเขาเพื่องอกออกมาเป็นแบบว่าในการเจริญเติบโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ระยะเวลานานกว่าปกตินะครับแต่ว่าเขาทำวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าสาหร่ายจะกำจัดของเสียได้เร็วที่สุดก็คือต้องเลี้ยงในกระบอกเลี้ยงสาหร่ายนะครับซึ่งกระบอกนะน้ำมันจะมีไฟรอบทิศทางแล้วก็มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลานะครับทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้เร็วมากกว่าปกติหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สาหร่ายในการบำบัดน้ำแนะนำให้เลี้ยงในกระบอกนะครับ
เพราะถ้าจะเลี้ยงในถ้าจะเลี้ยงแค่แบบว่าใส่ในรีฟูเจียมข้างล่างแล้วเอาไฟส่องเฉยๆอ่ะมันต้องใช้ปริมาณมหาศาลถึงจะกำจัดของเสียได้ผลครับผมนะครับอย่างที่ฟาร์มเนี่ยน้ำ5ตันอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงสาหร่ายแบบบ่อแบบต้องบ่อกว้างแบบหลายเมตรนะครับถึงจะคุมอยู่นะครับมันมีข้อจำกัดครับผมนะครับรับจัดตู้ทะเลด้วยไหมครับไม่ได้ยังไม่ได้รับจัดครับผมยังไม่ได้รับจัดนะครับตอนนี้เพาะแล้วก็จำหน่ายอย่างเดียวครับผมนะครับเพาะแล้วก็จำหน่ายอย่างเดียวครับยังไม่ได้ตอนนี้แค่เพาะอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วผมไม่มีเวลาจัดตู้เลยเลี้ยงยากไหมครับเริ่มต้นยังไงคุณจีจีแนะนำให้เข้าไปดูในคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วผมมีคลิปปักหมุดนะครับแนะนำไว้หมดเลยทุกอย่างนะครับสงสัยตรงไหนกลับมาถามได้นะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอบคำถามเพื่อนๆใน Facebook ก่อนนะครับโทษทีนะครับพอดีใน TikTok คนเยอะมากครับผมวันนี้สวัสดีครับพี่สอบถามเรื่องหินพอดีมันมีสาหร่ายยากขึ้นสาหร่ายขนจะกำจัดยังไงให้หมดไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกครับได้ออกมาตากแดดโอ้คุณจริงๆเราไม่ควรนะครับไม่ควรเอาออกมาตากแดดนะครับเพราะมันทำให้ระบบแบคทีเรียตายทั้งหมดนะตุยทั้งหมดนะครับไม่ควรเอาออกมาตากแดดนะครับเพราะว่าในการรันน้ำอ่ะที่เรารอให้ระบบเข้าที่เนี่ยก็คือหินเป็นหลักครับผมเพราะหินมันมีสิ่งมีชีวิตมีแบคทีเรียอะไรข้างในเยอะนะครับเพราะฉะนั้นของเสียอะไรทั้งหลายแหละมันมักจะเกิดขึ้นมาจากหินครับบางทีมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่อยู่ข้างในแล้วมันตุยอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทำให้เกิดเป็นแอมโมเนียในไตออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหินน่ะมันอยู่ในตู้แล้วมันเข้ามันเซตมันลงตัวแล้วระบบมันคงที่แล้วอ่ะอย่าเอาออกไปตากแดดนะครับมันทำให้ระบบเสียไปนะครับมันทำให้หินก้อนนั้นเสียไปเลยครับต้องกลับมาบำบัดใหม่นะครับแล้วการกำจัดหญ้าสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้นเหตุมันมาจากไนเตรตกับฟอสเฟต2ตัวนะครับให้แก้ปัญหาที่ไนเตรตกับฟอสเฟตนะครับไม่ใช่ยกออกไปตากแดดนะครับถ้าออกไปตากแดดนอกจากว่าแบคทีเรียข้างในจะตุยหมดแล้วเอากลับมาก็เกิดของเสียอีกครับผมแล้วก็เกิดวนลูปเป็นวัฏจักรนะครับพอมีของเสียก็จะมีตะไคร่เกิดขึ้นตามมานะครับครับผมเพราะฉะนั้นให้ไปแก้ที่น้ำนะครับทำน้ำให้สะอาดครับผมทำให้ไนเตรตกับฟอสเฟตมันต่ำมากๆนะครับแล้วตะไคร่จะหายไปนะครับบ่อที่เลี้ยงปลาการ์ตูนของคุณเอกทำความสะอาดอย่างไรครับมีความผิดในการทำความสะอาดทำความสะอาดเหรอครับบ่อนี้ก็จะดูดเศษอาหารทิ้งทุกเย็นนะครับทุกเย็นจะดูดเศษอาหารทิ้งนะครับถ้ามีอาหารเม็ดเหลืออะไรเงี้ยจะดูดทิ้งครับผมส่วนการถ่ายน้ำจะถ่ายน้ำเดือนละครั้งนะครับจะถ่ายน้ำเดือนละครั้งครับผมถามเรื่องอาหารเม็ดสูตรเร่งสีของฟาร์มตัวนี้เหมาะกับบูแทงเฟรมบูเมาส์ให้ทานได้นะครับให้ทานได้ครับผมทานได้ทุกตัวนะครับสีม่วงสีส้มสีแดงอะไรพวกนี้จะชัดขึ้นครับผมนะครับให้ทานได้ครับผมนะครับซึ่งปลาส่วนใหญ่จะมีสีประกอบเนี่ยเป็นสีเหล่านี้เยอะครับผมให้ทานได้ครับทำระบบโอเวอร์โฟกแบบกาลักน้ำลงกองล่างสำหรับปลาทะเลครับโอเวอร์โฟต้องระวังนะครับระวังน้ำล้นหรือว่าบางทีแบบว่ามันไม่ต่อเนื่องหรือไฟดับอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทำงานต่อนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพัฒนาหรือยังนะไอ้ระบบโอเวอร์โฟอ่ะส่วนที่ฟาร์มจะเน้นแบบเจาะตู้ไปเลยครับผมนะครับจะไม่ได้ใช้โอเวอร์โฟครับที่ฟาร์มจะเจาะตู้เลยครับผมนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นน้องปลาบ้างนะครับเพราะว่าคนน่าจะเบื่อหน้าผมแล้วล่ะนะครับคนน่าจะเบื่อหน้าผมแล้วลองเปลี่ยนเป็นน้องปลาบ้างนั่นแหละครับหินลากออกไปตากแดดหินนั้นก็คือกลายเป็นหินตายแล้วก็เสียไปเลยครับผมไม่มีประโยชน์อะไรอีกเลยครับผมปกติแล้วหินเป็นมันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับสามารถที่จะกำจัดไนเตรตได้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่มากแต่ก็สามารถที่จะกำจัดแอมโมเนียในไตไนเตรตได้นะครับแต่ถ้าเอาไปตากแดดแล้วก็คือเซตซีโร่ครับเป็นศูนย์ไปเลยครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเอากลับมาใส่ในตู้จะทำให้แอมโมเนียบูมได้นะครับ
เพราะว่ามันจะเกิดของเสียขึ้นอีกครับผมสวัสดีครับคุณกั๊กน้องปาธิรามาลื่นเริงใช่ไหมครับดีมากๆเลยครับดีใจเลยครับได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจเลยนะครับน้องปาล่าเริงแข็งแรงกินเก่งใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามเพื่อนๆในจิ๊กตอกแป๊บนะครับคำถามเยอะมากเลยแป๊บนะครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีนะครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับตู้24กองข้างเพชรมุมเลี้ยงได้ไหมครับจริงๆเลี้ยงได้ครับผมสามารถเลี้ยงได้นะครับแล้วเราติดอาจจะติดสกิมเมอร์แขวนช่วยนะครับเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงได้ครับนะครับมีวิธีเลี้ยงปลาเก๋าหงไหมครับปลาเก๋าหงมันเหมาะกับตู้ปลาล้วนที่เป็นปลาใหญ่อ่ะครับผมนะครับเพราะว่าปลาเก๋าตระกูลปลาเก๋าจำไว้เลยว่าปลาเขาใหญ่เขากินปลาเล็กนะครับเลี้ยงรวมกับปลาเล็กไม่ได้นะเขาต้องเลี้ยงรวมกับปลาตระกูลแบบใหญ่ๆอ่ะครับผมนะครับปลาเก๋าหงอ่ะเขากินปลาเล็กนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับตู้24กองมุมเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงปลาการ์ตูนได้ครับผมสเกมเมอร์แขวนแบบไหนครับลองเซิร์ชใน Google นะครับมีขึ้นหลายยี่ห้อเลยครับเขียนพิมพ์ว่าสเกมเมอร์แขวนนะครับสเกมเมอร์แขวนครับผมสำหรับปลาการ์ตูนนะครับเริ่มต้นที่150นะครับสำหรับส้มขาวเริ่มต้นที่150ครับผมนะครับส้มขาวเริ่มต้นที่150นะครับเก่งมากค่ะคนสอนเก่งมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณกั๊กสวัสดีครับคุณสิปกรสวัสดีครับผมมีคำถามอะไรถามได้นะครับครับผมเพื่อนๆใน TikTok คนไหนที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลาทะเลสอบถามได้นะครับแล้วก็มีคลิปปักหมุดอยู่นะครับใน TikTok มีคลิปปักหมุดอยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมการตั้งตู้นะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับตู้นั้นเป็นตู้24นิ้วนะสวยด้วยครับลองเข้าไปชมก่อนนะครับต้องใช้น้ำทะเลนะครับคุณน้องต้องใช้น้ำทะเลนะครับน้ำทะเลเดี๋ยวนี้หาไม่ยากครับผมถ้าน้ำทะเลแท้มีรถบริการรับส่งนะครับแต่ถ้าราคาสูงเกินไปเราสามารถที่จะซื้อเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับให้พิมพ์ใน Google ได้เลยครับว่าหรือใน TikTok พิมพ์ได้เลยครับว่าเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลจะมีขายนะครับถ้ายี่ห้อที่แนะนำก็จะมีอควาเลสนะครับราคาไม่แรงไปแล้วก็คุณภาพโอเคนะครับเกลือก็คือเป็นเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะไม่ใช่เกลือที่เอามากินนะไม่ใช่เกลือเม็ดเกลือสมุนเกลือแกงกันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าสารเคมีไม่ครบนะครับต้องใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลเขาออกแบบมาสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับเอามาผสมกับน้ำสะอาดนะครับเน้นว่าน้ำสะอาดนะไม่ควรใช้น้ำประปาในการผสมนะครับเพราะน้ำประปามีฟอสเฟตและซิลิเกตสูงทำให้ตู้เกิดตะไคร้ขึ้นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้น้ำกินที่เป็นขวดเป็นถังที่แบบรถมาส่งอย่างนั้นได้ครับผมเอามาผสมน้ำเลี้ยงได้นะครับราคานะครับส้มขาวเริ่มต้นที่150นะครับปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะปลาทะเลครับผมคุณคิตตี้ปลาทะเลครับผมจะเลี้ยงใช้งบเท่าไหร่ครับคุณพงศกรลองไปดูที่คลิปปักหมุดนะครับตู้นั้นเป็นตู้ขนาด24นิ้วนะครับงบไม่เกิน 6,000 นะครับงบไม่เกิน 6,000 ยังไม่รวมสิ่งมีชีวิตนะหมายถึงแค่ตู้แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ในนั้นไม่เกิน 6,000 ครับผมน้ำทะเลแพงไหมครับผมไม่แน่ใจนะว่าตกลิตรละกี่บาทในแต่ละเจ้าเพราะว่าเป็นเอกชนที่เขารับวิ่งส่งน้ำตามบ้านเงี้ยครับไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นเกลือก็สะดวกครับผมนะครับเป็นเกลือก็สะดวกหน่อยไม่ต้องหาที่เก็บนะครับเพราะอย่างน้ำบางทีเขาจะส่งทีนึงแบบ200ลิตร300ลิตรหรือ1ตันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีถังเก็บแต่ถ้าเป็นเกลือเนี่ยเราจะผสมใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับผมนะครับลองดูก่อนนะครับเลี้ยงในอ่างได้ไหมครับได้ครับผมอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เลี้ยงในบ่อนะครับในบ่อเป็นบ่อไฟเบอร์การ์ดนะครับเลี้ยงในอ่างได้ครับผมคู่เท่าไหร่ครับถ้าส้มขาวจะเริ่มต้นที่300นะครับ300นะครับพาวเดอร์บูเลี้ยงยากไหมครับจริงๆพาวเดอร์บูเลี้ยงไม่ยากแต่ว่าปลาต้องกักโรคก่อนนะครับพาวเดอร์บูเขาเป็นจุดขาวง่ายนะครับถ้าเราปล่อยลงตู้เลยเขาก็จะเป็นจุดขาวเราก็อาจจะไม่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกักโรคถ้าเขามีจุดขาวขึ้นก็ใส่ยารักษาให้หายเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่ตู้หลักนะครับ
อย่าซื้อมาแล้วใส่ตู้หลักเลยอันนั้นมันจะเป็นการแพร่เชื้อโรคนะครับเพราะว่าพาวเดอร์บูเขาเป็นจุดขาวง่ายครับผมเขามักจะเป็นรังโรคเป็นตัวที่แพร่เชื้อแบบนำเชื้อมาครับผมนะครับแต่ถ้าตัวเขาคลีนไม่มีเชื้อเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายตัวนึงนะครับไม่มีเลยครับผมการ์ตูนป้องไม่มีนะครับไม่มีนะครับที่บ้านให้กินอาหารเม็ดอะทอฟาร์มอย่างเดียวควรให้อาหารอื่นเสริมไหมส่วนตระกูลแท้งถ้าตระกูลแท้งแนะนำให้ซื้ออาหารยี่ห้ออื่นที่มีส่วนผสมของสาหร่ายมาผสมกับอาหารที่ฟาร์มได้เลยครับผมนะครับให้ซื้ออาหารยี่ห้ออื่นที่มีส่วนผสมของสาหร่ายนะครับให้ตระกูลแท้งนะครับต้องมีสาหร่ายผสมนะครับเอามาผสมกับอาหารสูตรเร่งสีของทางฟาร์มได้เลยครับผมนะครับการ์ตูนป้องไม่มีนะครับตู้48เลี้ยงรวมได้กี่ตัวครับน้องเอกอยากกลับไปตั้งตู้การ์ตูนล้วนจะบอกว่าตู้48เลี้ยงได้เป็น100นะครับ100 200ตัวสบายสบายนะครับเลี้ยง100 200ตัวได้สบายสบายเลยครับคุณวิโรจน์ส่งยังไงครับจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย1จังหวัดที่เลขประสนีขึ้นต้นด้วย127สามารถส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับจะเป็นการส่งแบบด่วนนะครับแบบเป็นปลาสวยงามส่งแบบด่วนนะครับส่งถึงหน้าบ้านได้เลยที่เลขไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย127แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นจะเป็นการส่งรถทัวร์นะครับกระจิบเลี้ยงได้นานที่สุดกี่เดือนครับถ้าเขากินเม็ดนะถ้าปลาผีเสื้อนกกระจิบถ้าสามารถฝึกให้กินเม็ดได้ก็อยู่ได้ยาวครับผมอยู่ได้หลายปีครับผมที่ไม่รอดส่วนใหญ่คือเขาไม่กินอาหารนะครับที่ฟาร์มมีปลาทองไหมครับปลาทองทะเลยังไม่มีนะครับปลาทองยังไม่มีครับผมค่าส่ง200นะครับค่าส่ง200ครับผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอตอบคำถามเพื่อนๆใน TikTok ก่อนนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยขอบคุณครับไม่ได้ครับผมคุณกิติภูมิน้องเป็นปลาทะเลนะครับเลี้ยงรวมกับปลามังกรให้ได้นะครับปลาการ์ตูนเป็นปลาทะเลครับผมตัวเท่าไหร่นะครับส้มขาวเริ่มต้นที่150ครับเลี้ยงยากไหมครับอุปกรณ์อะไรบ้างฝากติดตามแล้วในช่องผมนะครับจะมีคลิปปักหมุดไว้บอกแนะนำวิธีการเลี้ยงบอกอุปกรณ์ไว้หมดเลยครับลองเข้าไปดูในนั้นก่อนได้นะครับลองเข้าไปดูในนั้นก่อนได้นะครับขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับปลาการ์ตูนตัวเท่าไหร่เริ่มต้น150นะครับเริ่มต้นตัวละ150นะครับ2ตัวต้องใช้ออกซิเจนไหมต้องใช้นะครับคุณธนบลเพราะว่าปลาทะเลต้องการระบบน้ำหมุนเวียนตลอดเวลานะครับต้องมีออกซิเจนนะครับจะเลี้ยงน้ำนิ่งเหมือนปลาน้ำจืดไม่ได้นะครับน้ำต้องหมุนเวียนตลอดเวลาครับผมเพื่อให้เกิดออกซิเจนนะครับครับผมโอเคฟาร์มอยู่ระยองนะครับฟาร์มอยู่จังหวัดระยองนะครับไฟฟิตยังไม่มีครับผมไฟฟิตไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่การ์ตูนแล้วก็นอกเหนือจากการ์ตูนจะมีรอยัลแกมม่ามอลลี่บินเลอร์เบนนี่แล้วก็โคบี้พัทนะครับนะตอนนี้แล้วก็มีกุ้งเปเปอร์มินนอกนะครับตอนนี้มีเท่านี้ครับผมนะครับที่เหลือกำลังเพาะอยู่นะครับตัวที่เป็นลายขาวดำการ์ตูนอะไรครับเป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่าครับผมถ้ามีสกิมเมอร์ต้องมีออกซิเจนไหมครับไม่จำเป็นครับผมไม่จำเป็นนะครับจริงๆแล้วระบบของตู้ปลาทะเลในการที่น้ำเขาหมุนเวียนนะครับผมสมมุติว่ามีตู้กองล่างอย่างเงี้ยการที่น้ำไหลจากตู้หลักลงตู้กองล่างแล้วก็ดูดน้ำจากกองล่างขึ้นตู้หลักเนี่ยมันทำให้เกิดออกซิเจนอยู่แล้วครับผมนะครับระบบเขามันโฟลว์น้ำมันหมุนเวียนตลอดเวลามันเกิดออกซิเจนได้อยู่แล้วแล้วในสกิมเมอร์ก็มีฟองที่ทำให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็ยิ่งเกิดออกซิเจนเยอะเข้าไปอีกครับผมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ออกซิเจนเพิ่มแล้วครับนะครับถ้าระบบมันลงตัวนะครับมอลลี่600นะครับมอลลี่600นะครับจะบอกว่ามอลลี่นี่คือถูกมากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมเพราะว่ามอลลี่มิลเลอร์เบนนี่เป็นปลาที่นำเข้าจากแคริบเบียนนะครับผมเอฟพ่อแม่พันมาตัวละ 2,400 นะครับตัวละ 2,400 นะครับมอลลี่มิลเลอร์เบนนี่นะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เอฟมาตัวละ 2,400 ครับมาจากแคริบเบียนนะครับแต่ว่านี้เพาะได้แล้วจำหน่ายตัวละ600นะครับถือว่าถูกมากๆนะครับเป็นปลาที่มีประโยชน์เยอะมากๆครับผมสำหรับมอลลี่มิลเลอร์เบนนี่ทางเมืองนอกเคลมว่าบางตัวน้องสามารถกินเอฟทิเซียได้สามารถกินตะไคร่ขนได้กินไซยาโนได้นะครับอันนี้คือทางเมืองนอกเคลมเอาไว้นะครับสำหรับมอลลี่มิลเลอร์เบนนี่นะครับเพอร์คูล่ามีครับผม
เพอร์คูล่ามีครับผมแต่ว่ายังไม่ได้จับคู่ครับผมแต่เพอร์คูล่ามันจับคู่ไม่ยากนะครับเพอร์คูล่าจับคู่ไม่ยากครับผมมีครับเพอร์คูล่าแต่ยังไม่ได้จับคู่นะครับไม่นานครับผมคุณเจษฎาถ้าแบบกินอาหารสดอ่ะมักจะมันคุณค่าทางสารอาหารมันไม่เท่ากับอาหารเม็ดครับผมนะครับมันจะไม่เท่ากับอาหารเม็ดอ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานครับผมนะครับตัวเท่าไหร่ครับซูเปอร์แบ็กซูเปอร์แบ็กตัวละ350นะครับซูเปอร์แบ็ก350ครับผมนะครับแบ่งยังไงครับปลาการ์ตูนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับคุณแมนถ้าเป็นถูกสุดก็จะเป็นส้มขาวนะครับตัวละ150นะครับถูกสุดเป็นส้มขาวตัวละ150นะครับอยู่น้ำทะเลนะครับคุณลีลาอยู่น้ำทะเลน้องอยู่น้ำทะเลนะปลาการ์ตูนอยู่น้ำทะเลนะครับปลาการ์ตูนใช้น้ำทะเลนะครับน้ำทะเลเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะครับมีทั้งน้ำทะเลแท้ๆที่มีรถรับส่งถึงหน้าบ้านนะครับหรือถ้าสะดวกสุดคือเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลเลยครับอันนี้สะดวกที่สุดจริงๆนะครับมีขายออนไลน์ใน TikTok ก็มีในแอปส้มแอปน้ำเงินมีหมดเลยครับสามารถที่จะเซิร์ชพิมพ์หาได้เลยเซิร์ชใน Google ได้เลยครับเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับส่วนยี่ห้อที่ผมแนะนำก็จะเป็นมาริเนียมไม่ใช่มาริเนียมก็ใช้ได้มาริเนียมราคาถูกก็ใช้ได้แต่ถ้าจะคุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอัลฟาเลสนะครับราคาไม่แรงมากครับผมนะครับปลาราคาถ้าส้มขาวตัวละ150นะครับรอแมนดารินนะครับได้เลยครับผมนะครับซูเปอร์แบ็ก350นะครับกทมส่งวัน1วันนะครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับส่งวันนี้ได้รับพรุ่งนี้นะครับสำหรับกทมใช้ระยะเวลา1วันนะครับครับผมยินดีครับขยายพันธุ์ยากมั้ยยากครับยากกว่าปลาน้ำจืดนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมน้ำเขียวต้องเพาะเราต้องมีแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์นะครับเราต้องเพาะ2ตัวนี้ให้ได้นะครับแล้วอนุบาลน้องเป็นระยะเวลา7วันแล้วน้องถึงจะเริ่มกินอาทิเมียแรกฟักนะครับนะครับเพราะฉะนั้นยากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าปลาน้ำจืดนะครับส้มขาวในบ่อนี้ก็มีนะครับตัวที่เป็นสีส้มๆนั่นแหละครับคือส้มขาวครับผมนะครับตัวที่เป็นสีส้มนั่นคือส้มขาวนะครับในบ่อเนี้ยตัวที่เป็นสีส้มคือส้มขาวครับผมหรือไม่ก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมลงคลิปไว้เต็มเลยมีหลายสายพันธุ์เลยครับลองเข้าไปชมคลิปก่อนนะครับแล้วคลิปปักหมุดก็จะบอกวิธีเลี้ยงวิธีบอกวิธีเลี้ยงวิธีตั้งตู้วิแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับแนะนำไว้หมดแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใช่ครับเพราะที่ฟาร์มเพาะจำหน่ายแล้วก็ส่งออกนอกด้วยนะครับเป็นปลาการ์ตูนนะครับคุณสมรักที่เห็นอยู่นี่เป็นปลาการ์ตูนอยู่น้ำทะเลนะครับปลาการ์ตูนสายพันธุ์ที่ตัวโตเต็มที่แล้วใหญ่ที่สุดเป็นลายป้องนะครับคุณวิเชียนไฟในตู้ควรเปิดแบบสีฟ้าตลอดหรือสลับไฟขาวดีคะเปิดสีฟ้าเปิดเสริมครับผมนะครับสีฟ้าไว้เปิดเสริมครับผมส่วนสีขาวไฟหลักอะครับผมปกติมันจะเป็นไฟ LED ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไฟ LED อะมันจะมิกหลายๆสีผสมกันนะอันนั้นเปิดได้เลยครับส่วนไฟสีฟ้าไฟบลูอะไว้เปิดสำหรับเสริมนะครับส่วนใหญ่แล้วไฟบลูใช้สำหรับเสริมให้สีปะการังมันเรืองแสงสวยขึ้นเท่านั้นเองครับประโยชน์ของเขาแต่ว่าไม่ได้ช่วยในการเจริญเติบโตนะแต่ช่วยในเรื่องความสวยครับผมสำหรับไฟบลูแต่ว่าไฟหลักให้เปิดปกติครับผมนะครับครับนะครับจำหน่ายนะครับเพราะว่าอันนี้เพาะพันธุ์เองนะครับอยู่ระยองนะครับอยู่ระยองครับตัวละขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับถูกสุดก็จะเป็นการ์ตูนส้มขาวนะครับตัวละ150ครับผมนะครับส้มขาวตัวละ150นะครับในตู้ต้องมีอะไรบ้างครับสำหรับเลี้ยงปลานี้คุณเจ็บไม่จำครับฝากติดตามช่องนะครับในช่องอ่ะจะมีคลิปปักหมุดแนะนำการเลี้ยงไว้หมดเลยครับผมคลิปที่ผมปักหมุดไว้อะเข้าไปชมก่อนนะครับมีบอกวิธีการตั้งตู้มีบอกอุปกรณ์หมดเลยครับผมแล้วถ้าสงสัยตรงไหนอะกลับมาถามได้นะครับเลี้ยงง่ายไหมก็ถ้าเราเข้าใจระบบไม่ยากครับผมปลาทะเลถ้าเราเข้าใจระบบเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่อย่าใจร้อนนะครับเลี้ยงปลาทะเลอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆตั้งตู้รันระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยลงน้องปลานะอย่าใจร้อนตั้งตู้แล้วเอาน้องปลาไปลงเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตู้ระบบนิเวศของปลาทะเลจะไม่เหมือนปลาน้ำจืดนะครับมันต้องให้เกิดระบบแบคทีเรียเกิดระบบอะไรให้มันสมบูรณ์นะครับให้วงจรชีวิตวงจรเขาเรียกวงจรอะไรล่ะเป็นวงจร
วงจรเป็นระบบนิเวศของเขาให้ระบบนิเวศมาครับผมถ้ายังไม่มีแอนให้ปลาการ์ตูนเลี้ยงได้ไหมครับได้ครับผมในบ่อนี้ก็ไม่มีแอนนะครับน้องๆก็อยู่ได้นะครับในบ่อนี้ก็ไม่มีแอนนะครับน้องๆก็อยู่โดยไม่มีแอนได้นะครับแอนนมเขียวเลี้ยงนานไปสีเขียวหายไปเหลือแต่สีน้ำตาลนมก็ไม่บานเลยยาวๆแหลมๆแอนนมนะครับถ้าน้ำกระแสคลื่นแรงเขาจะไม่เต่งเป็นตรงปลายเขาจะไม่บวมเป็นกระป๋อครับผมถ้าน้ำแรงถ้าคลื่นแรงนะครับแล้วสีถ้าเป็นสีน้ำตาลให้ลองดูไนเตรตนะครับไนเตรตอาจจะสูงนะครับมันเลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับถูกต้องครับคุณชัยนรงค์ใช่ครับขึ้นอยู่กับจังหวัดนะครับถ้าเป็นจังหวัดทางภาคใต้ราคาจะสูงกว่าที่อื่นนะครับจังหวัดทางภาคใต้จะสูงจะแพงกว่าที่อื่น100นะครับคุณสหรัฐปลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดและคุณภาพน้ำนะครับส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดและคุณภาพน้ำครับผมปกติแล้วโรคนี้จะหายได้เองนะครับถ้าคุณภาพน้ำดีหรือว่าปลาหายเครียดก็จะหายได้เองนะครับสำหรับตาปูดตาบวมอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับคุณยุทธพลครับใช้น้ำทะเลนะครับน้ำทะเลในการเลี้ยงครับผมนะครับพี่อยู่ตรงไหนของระยองครับพี่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับคุณตัวโน้ตครับสามารถที่จะพิมพ์ชื่อฟาร์มใน Google Map นะครับมี direction มาถึงที่ฟาร์มเลยครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับมาเลี้ยงกันเยอะๆครับสนุกกว่าปลาน้ำจืดแน่นอนใช่แล้วครับผมน้องมี activity มีความสวยงามมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลานะครับมองเพลินครับผมแป๊บนะครับตอบคำถามไม่ทันแล้วเดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจครับผมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับอยู่ระยองอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับเข้า Google Map พิมพ์ชื่อฟาร์มมี direction มาถึงฟาร์มนะครับเลี้ยงง่ายป่ะครับคุณสมรักก็ถ้าเราเข้าใจระบบก็จะเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจระบบเลี้ยงง่ายครับผมนะครับอาหารปลาของฟาร์มดีมากเลยครับปลาสีสวยขึ้นไวขอบคุณมากๆครับผมที่ฟาร์มจะเป็นสูตรเร่งสีนะครับคุณภูมิครับน้ำที่ใช้เลี้ยงจะใช้น้ำทะเลนะครับปัจจุบันเลือกได้2แบบนะครับคือน้ำทะเลจริงๆมีรถวิ่งส่งนะครับมีรถเอกชนวิ่งส่งถึงหน้าบ้านนะครับหรือถ้าจะให้สะดวกจริงๆก็มีเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลจำหน่ายนะครับสามารถเข้า Google พิมพ์หาได้เลยนะครับให้ถ้าให้แนะนำก็แนะนำยี่ห้อมารีเนียมนะครับมันจะมีมารีเนียมกับอันนี้ครับผมอควาเลสผมพูดผิดถ้ามารีเนียมอ่ะเกรดจะลดลงมานิดนึงแต่ราคาจะถูกกว่าแต่ถ้าคุณภาพดีขึ้นมาก็จะเป็นอควาเลสครับผมอยู่แถวไหนไปเลือกเองได้ไหมครับได้ครับอยู่ระยองนะครับอยู่ที่ระยองครับผมมาเลือกที่ฟาร์มเองได้นะครับเข้า Google Map แล้วพิมพ์ชื่อฟาร์มมี direction มาที่ฟาร์มนะครับใช้น้ำทะเลเลี้ยงนะครับใช้น้ำทะเลครับผมกักฟอร์มาลีนกี่วันครับคุณรัชชานนท์ถ้าจะกักฟอร์มาลีนต้อง7วันนะครับต้อง7วันครับผมเปลี่ยนน้ำ 100% ทุกวันใส่ยาใหม่ทุกวันนะครับสำหรับฟอร์มาลีนนะครับนะครับผมตอบครบหมดแล้วเนาะใช้น้ำทะเลนะครับคุณยุทธพลใช้น้ำทะเลครับผมเชียงใหม่เลี้ยงได้อ๋อพูดถึงคนเชียงใหม่ต้องส่งกำลังใจให้นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทางฟาร์มเป็นกำลังใจให้กับชาวเชียงใหม่ชาวเชียงรายนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีนะครับเข้าใจเลยครับผมเพราะว่าเคยมีเพื่อนอยู่บางบัวทองในปีที่น้ำท่วมกรุงเทพหนักๆนั่นก็ตู้ไปหมดเลยครับผมนะครับนั่นก็เลิกเลี้ยงไปนานแล้วครับผมกว่าจะทำใจกลับมาเลี้ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นทางฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่นะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับคิดว่าน่าจะละรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับฝนเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับชาวเชียงใหม่สู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับผมคุณศิวสารเริ่มต้นที่150นะครับสำหรับส้มขาวนะครับใช่ครับมีแค่ปลาทะเลครับผมที่ฟาร์มทำเฉพาะปลาทะเลสวยงามนะครับตู้พังหมดเลยเสียใจด้วยครับคุณกุ๊กไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ผ่านเดี๋ยวฟ้าหลังฝนงดงามเสมอครับให้ผ่านมรสุมนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราตั้งหลักก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยทำตู้ใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะครับนะครับ
ุณบีบีเดี๋ยวผมตอบคำถามก่อนนะสั่งวันสั่งวันนี้ส่งถึงกรุงเทพพรุ่งนี้ใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีรอบส่งนะครับวันอาทิตย์ไม่มีรอบส่งนะครับรอบจะส่งจะเริ่มเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์เราจะได้รับวันอังคารนะครับปลาการ์ตูนที่บ้านท้องม่วงบัวนี่มันท้องไข่ใช่ไหมครับแต่ที่บ้านมีตัวเดียวอ๋อไม่ใช่แล้วครับถ้าเลี้ยงตัวเดียวแล้วท้องบวมน่าจะติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับอาจจะให้อาหารสูตรรักษาโรคของท้องฟ้าหรือไม่ก็อาจจะแยกมาใส่ยาได้นะครับยาจะมียี่ห้ออควาแบคนะครับ1ตัวหรือจะใช้ยาเมโทนิดาโซก็ได้ครับผมซื้อตามร้านขายยานะครับต้องเอามาแช่รักษานะครับถ้าท้องบวมนะครับซูเปอร์แบคขนาดกี่นิ้วครับซูเปอร์แบคมีตัวโตอยู่นะครับมีขนาดเกือบ2นิ้วอยู่นะครับซูเปอร์แบคอ่ะครับผมมีขนาดเกือบ2นิ้วนะครับได้ครับคุณสุโขทัยสั่งมาได้เลยครับผมนะครับตัวเท่าไหร่คะ150นะครับส้มขาวเริ่มต้นที่150ครับผมนะครับอันนี้เป็นปลาการ์ตูนนะครับคุณฝนนี้เป็นปลาการ์ตูนครับผมเป็นปลาทะเลนะครับอยู่น้องอยู่น้ำทะเลนะอยากเลี้ยงบ้างครับแต่ไม่มีความรู้เลยครับฝากติดตามช่องนะครับแล้วก็ในคลิปที่ผมปักหมุดไว้แนะนำวิธีการเลี้ยงการตั้งตู้แล้วก็อุปกรณ์แนะนำไว้หมดแล้วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนย้อนกลับมาถามได้นะครับลองไปชมคลิปก่อนนะครับใช่ครับคุณกุ๊กสงสารปลาเขาแบบไม่อยากจะพูดแล้วผมก็สงสารช้างด้วยอ่ะดูข่าวแล้วผมสะเทือนใจจังเลยอ่ะที่มีช้าง2ตัวที่เขาตาบอดอะครับแล้วเขาหนีไม่ทันอะอันนี้คือสะเทือนใจที่สุดแล้วครับของเชียงใหม่อะมากๆเลยครับผมสงสารทั้งคนเลี้ยงปลาทั้งช้างทั้งสัตว์หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องคงหนาวน่าดูอะน้ำแบบเปียกน้ำอะสงสารครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับไรทะเลแบบแพ็คเป็นหลุมที่มียี่ห้อต้องล้างไหมครับกลัวเชื้อโรคไม่ต้องละครับถ้ามียี่ห้อไม่ต้องล้างนะครับใช้ได้เลยครับผมตั้งตู้ประหยัดสุดพี่คิดว่าเท่าไหร่ครับคิดว่าไม่เกิน 6,000 ครับผมไม่เกิน 6,000 นะครับมีประกันไหมประกันอะไรเอ่ยน้องปลาเหรอครับปกติแล้วถ้าไปถึงคุณลูกค้าแล้วน้องปลายังมีชีวิตอยู่ก็คือสิ้นสุดแล้วครับผมที่เหลือเป็นการดูแลของลูกค้าเองแล้วนะครับครับผมมอลลี่เลี้ยงง่ายครับผมเป็นปลาเพาะด้วยนะครับไม่ต้องกักโรคนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มนั้นเราเพาะเองทุกตัวในระบบปิดปลอดโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกักโรค ก่อนนะครับปลาของที่ฟาร์มจะการันตีว่าสามารถปล่อยลงตู้ได้เลยโดยไม่ต้องกักโรคนะครับทางเรามีใบรับรองการตรวจโรคจากกรมประมงนะครับแล้วก็เป็นปลาเพาะเพราะฉะนั้นอึดถึกทนแน่นอนครับผมมอลลี่นะครับแล้วก็กินอาหารเก่งครับผมกินอาหารได้หลากหลายนะครับกินอาหารที่พื้นตู้ด้วยครับผมAngel Cat มันจิก LPS SPN ไว้ครับคุณตอบครับต้องบอกว่านิสัยเขาเป็นอย่างนั้นครับผมนิสัยคือชอบจิกชอบตอดนะครับแต่ไม่ได้กินนะจิกตอดแล้วก็ว่ายไปแค่นั้นครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสครับผมสำหรับ Angel Cat นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมินินี้เป็นปลาการ์ตูนนะครับเป็นปลาการ์ตูนครับผมเป็นปลาการ์ตูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงรวมปลาบอลลูนนั้นไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นปลาทะเลนะครับอันนี้เป็นปลาทะเลนะครับจำหน่ายยังไงใช่ไหมครับแล้วแต่สายพันธุ์ครับผมถ้าถูกสุดจะเป็นส้มขาวตัวละ150นะครับมอลลี่กินอาหารเม็ดได้ครับผมที่ฟาร์มฝึกกินอาหารเม็ดเรียบร้อยนะครับนอกจากอาหารเม็ดแล้วเขาสามารถกินตะไคร้ได้ครับผมสามารถกินตะไคร้ตามพื้นตู้ตามกระจกได้นะครับครับผมกินได้หลากหลายครับผมมอลลี่กินอาหารที่พื้นตู้นะครับเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงยากไหมก็จะบอกว่าถ้าเราเข้าใจระบบนะครับถ้าเราเข้าใจระบบไม่ยากครับผมถ้าเราเข้าใจระบบของปลาทะเลไม่ยากถ้าเราเข้าใจระบบของแบคทีเรียนะครับแอมโมเนียในไตในเตดนะครับไม่ยากครับผมนะครับมันมีหลายราคาครับคุณมิกกี้จะบอกว่าราคาปลาทะเลมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนนะครับ
ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับผมนะครับปลาเทพเทพปลาทะเลก็มีนะครับแบบระดับเทพที่ตัวหลากหลายแสนมีครับผมแต่ว่าปลาการ์ตูนอ่ะจะเริ่มต้นที่ส้มขาวที่คนนิยมกันน่ะจะเริ่มต้นที่150นะครับราคาจะไม่แรงครับผมนะครับตู้ 6,000 สุดท้าย 10,000 อัพครับเพราะว่าทุกอย่างสวยไปหมดนะซ้ายอันนี้อยู่ที่กิเลสของคนเลี้ยงนะครับอยู่ที่กิเลสของคนเลี้ยงครับผมนะครับตู้ทะเลถมไม่เต็มนะครับ How much Phuket หรอ Julian it's depend on species if you are for ocelotis 150 baht for ocelotshipping to Phuket is 300 baht for shippingรวมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าไหร่คะมันคุณนานาถ้าตู้24นิ้วคิดว่าไม่เกิน 6,000 ครับผมไม่เกิน 6,000 ถ้าไปตักน้ำทะเลมาใส่ในถังแล้วเอาปลาลงได้ไหมครับต้องบำบัดน้ำก่อนนะครับน้ำทะเลต้องเอามาทำการกรองด้วยสวิงตาถี่มากๆนะครับสวิงศูนย์ไมครอนอย่างเงี้ยเพื่อกรองออกเสตกรเอาแพลงก์ตอนอะไรทั้งหลายออกก่อนนะครับแล้วก็ตีออกซิเจนทิ้งไว้นะครับแล้วสามารถเอามาเลี้ยงได้ครับผมนะครับตะไคร่สีน้ำตาลเส้นยาวๆกำจัดยังไงดีครับกำจัดที่ต้นเหตุนะครับทำให้ค่าไนเตรตกับฟอสเฟตต่ำๆนะครับจะไม่เกิดครับผม ลูกปลาให้กินอาหารเม็ดนะครับปลาทะเลกินอาหารเม็ดนะครับคุณมินิเบต้าฟาร์มปลาทะเลกินอาหารเม็ดนะครับอย่างเห็นในบ่อเนี้ยก็ยังเป็นไซส์ประมาณ1นิ้วนะครับที่ฟาร์มให้กินอาหารผงอยู่นะครับเป็นอาหารผงนะครับเห็นไหมครับคือไม่ได้ให้อาทิเมียแล้วนะครับให้กินอาหารผงครับผมที่ฟาร์มจะฝึกปลาให้กินอาหารเม็ดนะครับเพื่อสะดวกในการดูแลในการเลี้ยงนะครับคุณวีบีค่าไนเตรตแก้ไขยังไงใช่ไหมครับไนเตรตมีวิธีกำจัดหลายวิธีมาก1เลี้ยงสาหร่ายนะครับแนะนำว่าเลี้ยงในกระบอกจะเห็นผลดีที่สุดนะครับ2เลี้ยงตะไคร่เป็นกล่อง ATS นะครับ3คือใช้ระบบแบคทีเรียเข้าช่วยนะครับมีหลายยี่ห้อเลยแบคทีเรียที่ต้องใส่อาหารสำหรับแบคทีเรียแล้วก็หยดแบคทีเรียรวมด้วยนะครับก็จะกำจัดไนเตรตได้นะครับการให้อาหารนะครับต้องขอบอกว่าปลาทะเลในธรรมชาติเป็นปลาที่กินอาหารทั้งวันนะครับน้องสามารถว่ายหาอาหารกินได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะเรียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุดคือให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆครับผมสำหรับปลาทะเลนะที่ดีที่สุดคือให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆแต่ถ้าไม่มีเวลาให้แบ่งเป็นมื้อครับผมเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยได้ครับผม3มื้อได้นะครับเช้ากลางวันเย็นครับผมนะครับเลี้ยงเยอะไม่กัดกันหรอกครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่นะครับถ้าตู้มีขนาดใหญ่แล้วเราปล่อยลงพร้อมกันสามารถเลี้ยงเยอะได้ครับผมนะครับปลาการ์ตูนนะครับเคล็ดลับในการเลี้ยงปลาการ์ตูนเป็นฝูงแบบในบ่อเนี่ยคือต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับอย่างบ่อนี้ก็ยาวเป็นเมตรนะครับแล้วก็เราก็ต้องลงพร้อมกันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็จะสามารถเลี้ยงรวมกันเยอะๆเป็นฝูงได้นะครับไม่กัดกันน้ำเค็มเท่าไหร่ครับผมไม่ทราบผมจำราคาไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำทะเลอยู่ที่ลิตรละเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเกลือมีหลายราคามากเลยครับใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลเลี้ยงได้นะครับอันนี้เหมาะมากกับคนที่อยู่ไกลๆอยู่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยอยู่จังหวัดที่ไม่ติดทะเลอะไรเงี้ยใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลจะสะดวกกว่าครับผมมีขายออนไลน์นะครับไม่ย้ำนะครับไม่ใช่เกลือสมุนไม่ใช่เกลือแกงที่เรากินนะครับต้องเป็นเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลให้พิมพ์ Google เลยครับว่าเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลจะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับให้เราเลือกนะครับแนะนำาอควาเลสนะครับอควาเลสก็ใช้ดีครับผมนะครับอยู่จังหวัดระยองครับผมอยู่จังหวัดระยองนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับส้มขาวราคาตัวละ150นะครับฝากตะกร้าหน่อยครับเดี๋ยว
เดี๋ยวลงไลฟ์นี้เดี๋ยวผมฝากตะกร้าให้นะครับผมไม่รู้ว่าใน TikTok ร้านไหนขายบ้างนะครับสำหรับเกลือไว้เดี๋ยวตักตะกร้าปักตะกร้าให้ครับผมนะครับน้ำเค็มทำเองได้ครับผมคุณปาล์มน้ำเค็มทำเองได้นะครับสามารถซื้อเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลมาจำหน่ายได้สามารถใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลมาผสมน้ำจืดเลี้ยงได้นะครับเบลอแล้วครับตอบเยอะนะครับผมก็ใช้ ATSD มากเลยตะไคร้เต็มกล่องตู้หลักแทบไม่มีไนเตรตใช่ไหมครับเนี่ยคุณต๊อปก็มาการันตีสำหรับ ATS นะครับตัว C Chem Palm ผมไม่รู้จักเลยครับผมยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้ผมยังตอบไม่ได้ครับผมส่วนตัวยังไม่เคยใช้ครับผมนะครับน้ำต้องทำยังไงครับน้ำมี2แบบนะครับใช้น้ำทะเลแท้ๆเลี้ยงหรือว่าใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลเลี้ยงนะครับถ้าจะเอาสะดวกก็ซื้อเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนำมาผสมกับน้ำจืดนะครับน้ำจืดไม่แนะนำให้ใช้น้ำประปานะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดตะไคร้ขึ้นนะครับแนะนำให้ใช้น้ำกินนะครับน้ำกินถ้ามีน้ำกองอยู่แล้วน้ำกอง RODI อะไรอย่างเงี้ยน้ำกอง RO ก็ให้ใช้น้ำนั้นนะครับผมผสมกับเกลือตามอัตราส่วนแล้วแต่ยี่ห้อของเกลือที่เราซื้อมานะครับไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าให้เป็นเวลาก็จะดีครับผมเพราะว่าเหมือนฝึกวินัยว่าเขาจะรู้ว่าโอเคเขาจะได้กินอาหารเวลานี้เวลานี้แต่มันก็ไม่ฟิกหรอกครับเพราะว่าอยู่ในทะเลปลาเขาสามารถหาอาหารกินได้ทั้งวันเขาไม่ฟิกเวลาครับให้ตอนไหนก็ได้ผมเอาตามแต่สะดวกนะครับส่งยังไงครับจังหวัดที่ขึ้นต้นเลขไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย127สามารถส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครับผมนะครับถ้านอกเหนือจากนี้จะเป็นส่งรถทัวร์นะครับได้ครับผมไปเอาน้ำทะเลมาเลี้ยงได้เลยครับผมแต่น้ำต้องทำการกรองต้องทำการกรองก่อนนะครับกรองด้วยสวิงศูนย์ไมครอนนะครับเพื่อกำจัดตะกอนและแบคทีเรียกำจัดตะกอนแล้วก็แพงต้อนออกไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนทิ้งไว้นะครับบำบัดไว้ก่อนเลี้ยงนะครับราคาเริ่มต้นที่150นะครับตัวละ150อันนี้เป็นปลาทะเลนะครับปลาทะเลครับผมปลาการ์ตูนส้มขาวเริ่มต้นที่150นะครับเริ่มต้นที่150นะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีการตั้งตู้เลี้ยงปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเลี้ยงนะครับฝากติดตามช่องแล้วก็ฝากดูที่คลิปปักหมุดนะครับผมทำคลิปปักหมุดไว้แล้วนะแนะนำวิธีการเลี้ยงการตั้งตู้แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายแหละนะครับเข้าไปชมได้นะครับนะครับไซส์ใหญ่ยังไม่พร้อมครับไซส์ใหญ่ยังไม่พร้อมนะครับสวัสดีครับพี่เลิศชัยสวัสดีครับความเย็นมีผลต่อสีปลาไหมครับพอดีจะตั้งตู้ปลาล้วนคิดอยู่จะพ่วงชิลเลอร์ดีไหมครับพี่โลถ้าเอาตรงๆเลยนะถ้ามีชิลเลอร์จะเพอร์เฟกต์ครับผมเอาตรงๆนะครับเพราะว่าปลาอย่างน้อยก็ไม่ควรเกิน28องศานะครับปลาทะเลยังไงก็ชอบน้ำเย็นครับผมนะครับน้ำเย็นยังไงสีก็สวยกว่าครับผมนะครับแล้วก็อายุยืนกว่านะครับถ้าหน้าร้อนอุณหภูมิแตกขึ้นไปเกือบ30จะบอกเลยครับว่าถ้าปลาที่มาจากเมืองนอกทางฝั่งแบบแคริบเบียนอะไรเงี้ยจะไม่รอดเอานะครับน้ำไม่ควรเกิน28องศาครับคุณวิโรจน์ถ้าติดชิลเลอร์ได้จะเพอร์เฟคครับผมสำหรับปลาจากเมืองนอกนะครับอาหารเม็ดเล็กหรอครับ230ครับผมซองละ230นะครับแล้วแบคทีเรียยี่ห้อไบโอโลจิคอลดีไหมครับไม่แน่ใจเลยครับไบโอโลจิคอลไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยได้ยินนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียของซีโอวิดของอะควาฟอเรสของฟาวน่ามารีนอะไรพวกเนี้ยโอเคครับผมนะครับเลี้ยงยากกว่าปลาทองนะครับคุณ K2K เราต้องทำความเข้าใจระบบปลาทะเลก่อนนะครับจะยากกว่าปลาน้ำจืดแต่ถ้าเราเข้าใจระบบแล้วไม่ยากครับผมโตได้ถึงขนาดไหนปลาการ์ตูนโตได้เกือบ3นิ้วนะครับโตเต็มที่ได้เกือบ3นิ้วนะครับอซูรี่เดมเซลไม่ดุนะครับอซูรี่เดมเซลจัดเป็นปลาการ์ตูนไม่ใช่จัดเป็นปลาเดมเซลที่อยู่ในกลุ่มพีทฟูลนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวครับผมนะครับถือว่าดุน้อยที่สุดละเอางี้ดีกว่าถ้าจะดุก็ดุน้อยที่สุดในบรรดาเดมเซลนะครับแล้วก็เป็นปลาฝูงด้วยครับสามารถเลี้ยงรวมกันได้หลายตัวนะครับสำหรับอาซูรี่เดมเซลนะครับปลาการ์ตูนเลี้ยงกับน้ำทะเลนะครับปลาการ์ตูนอยู่น้ำทะเลนะครับต้องใช้น้ำทะเลน้ำทะเลปัจจุบันสามารถใช้น้ำจากทะเลนะครับเดี๋ยวนี้มีรถวิ่งส่งแล้วครับส่งถึงหน้าบ้านแต่ถ้าจะเอาให้สะดวกจริงก็มีเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลครับผมเซิร์ช Google หาซื้อได้เลยนะครับ
ใน Google พิมพ์นะครับแล้วก็ใน TikTok ก็มีตะกร้าน่าจะลองหาดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ฝากตะกร้าไว้ผมขอไปหาข้อมูลหาร้านที่มันโอเคก่อนนะครับเดี๋ยวจะฝากตะกร้าไว้ให้ครับสำหรับเกลือเลี้ยงปลาทะเลนะครับคุณโฟกครับฝากติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ในคลิปปักหมุดผมมีคลิปแนะนำวิธีการเลี้ยงอยู่นะครับมีบอกในคลิปมีบอกอุปกรณ์มีอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมนะครับลองเข้าไปดูคลิปที่ผมปักหมุดไว้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตัวละกี่บาทขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับถูกสุดก็จะเป็นส้มขาวนะครับตัวละ150นะครับขอบคุณของขอบคุณกุหลาบนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับคุณยูเซอร์345ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแบคทีเรียหรอครับถ้าที่ผมแนะนำอะครับผมที่ผมแนะนำนะครับที่ผมแนะนำก็จะมีซีโอวิดอัลฟาฟอเรสฟาวน่ามารีนอะไรพวกเนี้ยครับผมโอเคเลสซีอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ครับผมอัซูรี่เดมเซลจะตีกับรอยัลแกมมาเก่าในตู้ไหมครับอ๋อไม่ต้องกลัวครับรอยัลน่าจะดุกว่าแล้วครับแต่จริงๆแล้วรอยัลไม่เป็นปลาดุนะครับอาจจะแบบขู่อ้าปากขู่หวงที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วลงอัซูรี่ที่หลังรอยัลอ่ะดีแล้วครับผมควรลงอัซูรี่ที่หลังรอยัลครับผมนะครับตู้มีเชื้อจุดขาวปลาออกทั้งหมดต้องปล่อยไว้กี่วันครับมี UVต้องปล่อยไว้อย่างต่ำ1เดือนครึ่งครับผมนะครับ1เดือนครึ่งให้ถ้าไม่มีปลาอยู่ในตู้แล้วอ่ะเชื้อเขาจะไม่มีโฮสต์ให้เกาะเขาจะขาดอาหารแล้วก็จะตุยไปเองภายใน1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนครึ่งคือหมดนะครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับที่ชลบุรีคึกคืนไหมครับวงการปลาทะเลชลบุรีคือคืนไหมเอ่ยครับผมยินดีครับได้ครับลงพร้อมกันได้ครับถ้าสมมุติจะเลี้ยงเป็นฝูง10ตัวก็คือลงพร้อมกัน10ตัวอย่างเงี้ยได้เลยครับผมสำหรับอัซูรี่เดมเซลนะครับปลาการ์ตูนครับผมปลาการ์ตูนนะครับที่เห็นอยู่เป็นน้องปลาการ์ตูนนะครับเป็นปลาทะเลนะครับน้องอยู่ปลาทะเลอยู่ในน้ำทะเลนะครับนะครับไม่ใช่ครับผมอควาฟอเรสครับผมไม่ใช่อควาเรสนะครับอควาเรสเป็นยี่ห้อเกลือครับผมนะครับเป็นยี่ห้อเกลือครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้อาหารนะครับแล้วที่มีปลาเหลืออยู่ละครับที่รอดเชื้อจะหายไหมครับหรือต้องแยกปลามาก่อนครับต้องดูเป็นกรณีนะครับเป็นเคส by เคสปลาบางตัวก็มีภูมิต้านทานนะครับปลาบางตัวก็มีภูมิต้านทานของตัวเองนะครับก็ลองดูนะครับสมมุติว่ามันเกิดโรคแล้วมันมีปลาตุยในตู้แล้วการระบาดพบว่าการระบาดมันหมดไปแล้วไม่มีปลาตุยแล้วไม่มีปลาเป็นจุดแล้วแล้วยังมีปลาหลงเหลืออยู่ก็ปล่อยไปเลยครับผมที่รอดก็คือปล่อยเลยครับเพราะอาจจะมีภูมิต้านทานนะครับเขาอาจจะแข็งแรงมากๆมีภูมิต้านทานนะครับก็ปล่อยเป็นระยะเวลา1เดือนครึ่งเหมือนเดิมครับผมนะครับถ้าภายใน1เดือนครึ่งเนี่ยปลาที่เหลืออยู่ไม่เป็นอะไรแล้วไม่มีจุดไม่มีอะไรก็คือจบครับผมนะครับราคาเริ่มต้นที่150นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับคุณยูเซอร์345ขอบคุณมากๆครับผมทั้งกุหลาบทั้งไอศกรีมนะครับเลี้ยงน้องในน้ำทะเลนะครับเลี้ยงน้องในน้ำทะเลนะครับน้องเป็นปลาทะเลครับผมนะครับราคาเริ่มต้นที่150นะครับตัวละ150นะครับเริ่มต้นที่ส้มขาวนะครับครับผมยินดีครับใช้คูปามีน1 ml ต่อน้ำ40ลิตรทุกเศษ48ชั่วโมงตลอดทั้ง45วันเลยใช่ไหมครับได้ครับผมใช้ตามฉลากของคูปามีนเลยครับผมนะครับใช้ตามฉลากเขาเลยครับผมที่เขาดิเรกชันเขาบอกว่าให้ใส่ยังไงใส่ตามเขาได้เลยครับผมนะครับใช่ครับคุณท็อปจุดขาวออดิเนียมทำคนเลิกเลี้ยงเยอะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามให้ความรู้นะครับในการรักษาในการกักผมจะเน้นย้ำเสมอว่าปลาใหม่ให้กักโรคก่อนนะครับถ้าซื้อปลาใหม่ที่เป็นปลาจับ
ไม่ว่าจะปลาใหม่ปลาเก่าปลาจากที่ไหนก็ตามนะครับขอให้กักโรคก่อนนะครับใหม่จะเก่าจากที่ไหนก็ตามยังไงมันก็คือปลาใหม่สำหรับเรานะครับเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีเลยนะครับแต่สำหรับที่ฟาร์มเรามีใบการันตีการตรวจโรคจากกรมประมงนะครับว่าไม่มีเชื้อนะครับขอให้สบายใจได้นะครับว่าปลาของที่ฟาร์มนั้นกินเม็ดแล้วเราก็ปลอดโรคติดต่อทุกตัวสามารถปล่อยลงตู้ได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อจากแหล่งอื่นยังไงต้องกักโรคก่อนนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยครับแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับว่าปลาใหม่ต้องกักโรคก่อนลงตู้หลักของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเชื้อใส่เข้าไปในตู้หลักเราแล้วนะครับมันจะวุ่นวายมากๆครับผมปลาอาจจะตุยยกตู้ได้นะครับจะบอกว่าโรคระบาดในปลาทะเลค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นโรคติดต่อที่ค่อนข้างรุนแรงหลายโรคเลยครับผมปลาสามารถไปหมดทั้งตู้นะครับเพราะฉะนั้นให้กักโรคให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเขาจะเป็นโรคตุยก็ขอให้ตุยในตู้กักนะครับเขาจะไม่พาปลาในตู้หลักเราไปด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับตู้กักต้องมีสกิมเมอร์กับหินเป็นไหมครับมีได้ครับผมหรือถ้าไม่ใช้หินก็อาจจะใช้เป็นท่อ PVC แบบในฟาร์มเนี่ยครับผมที่ใส่ให้ปลาหลบอยู่ข้างล่างเนี่ยใช้ได้ครับใช่ครับคุณต๊อปผมเจอนะเจอหลายจะบอกว่าเคยเจอนะบอกว่าปลาเก่ากักโรคนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเพิ่งเห็นว่ามาช้อนอยู่ที่สวนก็มีนะครับเพิ่งเป็นปลาเพิ่งลงใหม่ๆเลยมาช้อนไปจำหน่ายก็มีนะครับคุณนิวครับน้ำทะเลนะครับน้องไปน้ำทะเลนะครับจำหน่ายนะครับวันนี้พอจำหน่ายนะครับทำน้ำทะเลยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากครับผมมันมีเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับเขาจะบอกเลยว่าเกลือใส่เกลือกี่กรัมต่อน้ำกี่ลิตรได้ความเค็มเท่าไหร่ทำตามฉลากเขาบอกเลยครับน้ำทะเลต้องทำยังไงครับมันมีเกลือจำหน่ายนะครับเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลนะครับพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยครับมีขายออนไลน์หลายที่เลยครับผมนะครับแล้วก็ผสมตามฉลากที่เขาบอกแล้วแต่ยี่ห้อนะครับส่วนความเค็มที่เราใช้ในการเลี้ยงปลาทะเลจะอยู่ช่วงที่32-35 ppt นะครับ32-35 ppt นะครับใช่ครับคุณ user 66จำหน่ายนะครับเพราะจำหน่ายเป็นฟาร์มเพาะปลาสวยงามปลาทะเลสวยงามนะครับทำคลิปสอนทำตู้ปลาทะเลบ่อยๆนะครับผมอยากเลี้ยงมากๆเลยมีนะครับฝากเข้าไปดูในช่องผมนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับช่องผมมีคลิปปักหมุดนะครับคลิปที่ปักหมุดไว้เป็นคลิปที่แนะนำการตั้งตู้แล้วก็อุปกรณ์นะครับเข้าไปชมได้นะครับช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าหวังผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าข้อจำกัดเขาเยอะครับสำหรับ UV นะข้อจำกัดในการกำจัดโรคเขาเยอะเพราะฉะนั้นไม่ส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ได้โจมตีอะไรนะแต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลครับผมนะครับใช้น้ำทะเลเลี้ยงนะครับคุณนิวน้ำทะเลครับผมน้ำทะเลครับคุณเลนครับตั้งตู้ใหม่เลยครับถ้าตั้งตู้ไม่เป็นลองดูคลิปที่ผมปักหมุดไว้ก่อนนะครับถ้าตั้งตู้ไม่เป็นนะครับผมเคยโดนหลอกขายครับคือเขามีตู้กับกองแขวนแต่น้ำมันเอามาจากร้านเขาครับประมาณ1,500ครับแล้วอ๋อคุณเลนโดนกันมาทุกคนครับผมเขาจะมาตั้งบูธอยู่ที่เซ็นทรัลผมรู้ครับเจ้านี้เขาจะชอบตั้งบูธที่เซ็นทรัลมีคนปรึกษาหลังไมค์มาเยอะมากเลยครับผมไม่เป็นไรนะครับเรามาหาความรู้ใหม่ครับผมนะครับอันนั้นเขาหลอกเราครับอันนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะใส่น้ำใส่อุปกรณ์แล้วใส่ปลาแล้วเลี้ยงเลยเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเราต้องมาหาความรู้ใหม่นะครับว่าเราต้องตั้งตู้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเซตให้ระบบมันลงตัวระบบแบคทีเรียทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเราถึงค่อยลงสิ่งมีชีวิตนะครับโดนหลอกกันมาหลายคนครับคนที่เข้ามาสู่วงการปลาทะเลก็โดนเขาหลอกมาเยอะครับผมคุณดากันดาครับเลี้ยงยากไหมยากกว่าปลาน้ำจืดแต่ถ้าเราทำความเข้าใจระบบปลาทะเลก็จะไม่ยากนะครับสวัสดีครับผมนะครับถ้าคุณเลนครับถ้าเข้าใจระบบเลี้ยงไม่ยากนะครับเข้าไปดูคลิปที่ผมปักหมุดไว้ก่อนนะครับเข้าไปดูคลิปที่ผมปักหมุดไว้ก่อนนะครับมีคลิปปักหมุดแนะนำวิธีการเลี้ยงอยู่นะครับตัวละกี่บาทครับตัวละ150ครับเริ่มต้นที่150นะครับตัวสีส้มๆนะครับส้มขาวนะครับเริ่มต้นที่150บาทนะครับบางร้านเพิ่งลงใช่เลยอันนั้นน่ากลัวครับคุณท็อปเจอนะครับ
แล้วก็มีนะครับบอกผมเคยเจอเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเป็นบอกว่าเป็นเยลโล่แทงที่กักโรคมานานแล้วนะครับแล้วน้องเขาก็ซื้อมาปรากฏว่าปลามันไม่กินอาหารแล้วหายใจหอบเลยนะสุดท้ายคือน้องมีปิงใสเกาะทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นโดนร้านหลอกมาแล้วครับผมร้านบอกว่าปลาเก่านะครับจริงๆถ้าปลาเก่าต้องไม่มีปิงใสนะครับใช่ครับร้านในตำนานโดนกันทุกคนครับที่เซนทันนะครับเราก็จะต้องตั้งบูธที่เซนทันนะครับตลอดเลยครับโดนมาหลายคนครับผมตอนที่เขามาตั้งบูธที่เซนทันระยองนี่ผมก็ตามล้างตามเช็ดให้หลายเจ้าเลยครับผมนะครับต้องเรียนน้ำเค็มครับปลาฟาร์มครับผมปลาเพาะเองทุกตัวนะครับคุณแอลปลาเป็นปลาการ์ตูนนะครับที่เห็นอยู่เป็นปลาการ์ตูนนะครับเป็นปลาการ์ตูนเป็นปลาทะเลนะครับน้องอยู่น้ำทะเลนะปลาการ์ตูนอยู่น้ำทะเลครับผมนะครับได้ครับผมได้ครับผมคุณบอสสามารถเลี้ยงได้นะครับอาจจะซื้อสกิมเมอร์แขวนมาติดเพิ่มนะครับเลี้ยงได้ครับผมคุณบัวครับเริ่มต้นที่150นะครับสำหรับปลาการ์ตูนส้มขาวนะครับขั้นต่ำน่าจะ 6,000 นะครับ 6,000 นะครับคุณไลฟ์สำหรับอุปกรณ์นะครับตู้60นิ้วลงปลาการ์ตูนได้กี่คู่ครับถ้าจะลงเป็นคู่ลงได้ประมาณ2คู่นะครับ 2-3 คู่นะครับถ้าเป็นคู่นะครับแต่ถ้าจะลงเป็นฝูงลงได้100 200ตัวสบายๆครับผมตู้60นิ้วลงได้เป็นหลัก100ตัวครับผมแนะนำแทงเมทที่ควรมีหน่อยนะครับแนะนำปลาที่ไม่ดุนะครับปลาที่ไม่ดุขอให้เป็นปลาที่ไม่อักเกรสซีฟนะครับสามารถเลี้ยงกับน้องการ์ตูนได้หมดเลยครับไม่ใช่ปลาที่กินเนื้อขนาดใหญ่อะครับเลี้ยงกับปลาการ์ตูนได้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นโกบี้เบนนี่ไฟฟิตอะไรพวกเนี้ยลงกับปลาการ์ตูนได้หมดเลยครับรอยัลแกมม่าแองเจิลแคระอะไรเงี้ยลงเลี้ยงกับปลาการ์ตูนได้หมดเลยครับผมได้ครับได้ครับฝากเข้าไปดูในคลิปปักหมุดก่อนนะครับผมทำคลิปปักหมุดไว้นะครับลองชมในคลิปก่อนนะครับแล้วสงสัยตรงไหนถามได้12นิ้วได้กี่ตัวครับได้แค่2ตัวนะครับตู้12นิ้วเล็กไปนะครับสำหรับปลาทะเลค่อนข้างเล็กไปนะครับตู้ปลาทะเลแนะนำให้เริ่มต้นที่24นิ้วนะครับถ้า12นิ้วก็น่าจะเลี้ยงได้แค่2ตัวครับผมปลาการ์ตูนได้คู่เดียวนะครับมากกว่านี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าปกติตู้พ่อแม่พันธุ์ของนางฟาร์มเนี่ยที่เลี้ยงปลาการ์ตูน1คู่ก็ตู้ขนาด24นิ้วครับผมนะครับเลี้ยงเริ่มยังไงครับถ้ามีตู้24แล้วคุณบอสครับลองเข้าไปดูในคลิปปักหมุดนะครับผมปักหมุดไปแล้วนะครับแนะนำไว้หมดเลยครับผมนะรายละเอียดมันเยอะอยู่เหมือนกันครับผมฝากดูในคลิปนะครับได้ครับผมคุณมาเดอร์ได้นะครับมาเดอร์ช็อปได้ครับผมตู้ลง24นิ้วใช้กองแฝดแล้วก็สกิมเมอร์แขวนใช้ได้ครับเข้าไปดูในคลิปปักหมุดผมก่อนได้นะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งช่วงนี้เป็นไงบ้างครับหายไปเลยไปจัดตู้ที่ไหนหรือเปล่าเอ่ยคุณสุโขทัยถ้าต้องดูขนาดปลาเป็นหลักนะครับถ้าไซส์ S ก็กินได้หมดทุกตัวครับผมถ้าไซส์ M ก็จะเป็นปลาที่ขนาด2นิ้วขึ้นไปนะครับตอนนี้อาหารไซส์ L หมดครับผมอาหารไซส์ L ต้องรออีก2อาทิตย์ครับผมขอบคุณครับคุณตั้งโอ FC จากลพบุรีใช่ไหมครับขอบคุณครับจะบอกว่าลพบุรีนี่สามารถส่งได้ถึงส่งน้องปลาถึงหน้าบ้านได้ภายใน1วันนะครับลพบุรีอยู่ในเขตที่สามารถจัดส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับทางฟาร์มยังเพาะแองเจิลอีกไหมครับเพาะครับผมเพาะนะครับแต่ว่าทางฟาร์มมีปัญหาเรื่องไข่ของน้องนะครับจะบอกว่าทางเรามีเฟมแองเจิลมีโคดีนี่แองเจิลมีมันติคัลเลอร์นะครับมีบูแทงมีรถแทงที่ไข่แล้วนะครับแต่เรามีปัญหาในเรื่องการฟักไข่ของน้องๆอยู่นะครับกำลังแก้ปัญหาจะพยายามแก้ปัญหาให้ทันสิ้นปีนี้นะครับเราจะเริ่มเพาะนะครับโคพีพอร์ตแบบเป็นถ้าใส่ลงในตู้เยอะจะเป็นอันตรายไหมครับไม่เป็นอันตรายครับผมนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาหารของปลาซะมากกว่านะโคพีพอร์ตนะครับอ๋อมีงานใช่ไหมครับพี่หนึ่งคุณมีนครับราคาขึ้นเริ่มต้นอยู่ที่150นะครับเลี้ยงยากไหมครับคุณสุนิสาแนะนำให้ดูที่คลิปปักหมุดก่อนนะครับเข้าไปที่ช่องผมนะครับมีคลิปปักหมุดนะครับฝากติดตามช่องหน่อยนะครับมีคลิปปักหมุดแนะนำวิธีการเลี้ยงอยู่นะครับการเลี้ยงการตั้งตู้นะครับไม่ยากมากนะครับถ้าเราเข้าใจระบบ
ราคาเริ่มต้นสำหรับปลาการ์ตูนส้มขาวอยู่ที่150นะครับ150นะครับเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงกับน้ำแบบไหนน้ำทะเลนะครับต้องใช้น้ำทะเลนะครับเลี้ยงน้ำทะเลครับผมฝากดูที่คลิปปักหมุดก่อนนะครับแล้วที่เลี้ยงปะการังในตู้นี่ของจริงไหมครับมีของจริงเลี้ยงได้ครับผมนะครับตู้ทะเลที่เขาเลี้ยงปะการังก็คือของจริงนะครับของจริงครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับตู้24นิ้วปลาการ์ตูนกับปะการังได้ไหมครับที่ใช้ได้ครับผมคุณชินวัตรลองดูในคลิปที่ผมปักหมุดนะครับตู้นั้นเลี้ยงทั้งปะการังแล้วก็ปลานะครับแล้วก็ตู้ขนาด24นิ้วนะครับลองเข้าไปชมก่อนนะครับคลิปที่ปักหมุดไว้นะครับเลี้ยงได้นะครับปลาการ์ตูนเริ่มต้นที่150บาทนะครับเริ่มต้นที่150บาทครับผมนะครับเลี้ยงในอ่างได้นะครับแต่ขอให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับอย่างอันนี้ก็เลี้ยงอยู่ในอ่างไฟเบอร์การ์ดนะครับเลี้ยงในบ่อไฟเบอร์การ์ดครับสำหรับบ่อนี้แมนดารินยังไม่มีนะครับแมนดารินยังไม่มีครับผมตู้ลมพลาสกิมเมอร์เสียปกติไม่ค่อยมีฝนนะครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับพอดีมีลูกค้ามานะครับแป๊บนึงนะครับถ้าตู้ลมเพราะสกิมเมอร์เสียหรอครับสกิมเมอร์เสียปกติแล้วสกิมเมอร์เสียไม่น่าจะถึงขั้นกับไม่น่าจะถึงขั้นตู้ลมนะครับเราต้องให้อ่านปะการังไหมครับไม่จำปะการังมี2แบบนะครับสังเคราะห์แสงกับไม่สังเคราะห์แสงนะครับถ้าปะการังที่สังเคราะห์แสงเราไม่ต้องให้อาหารนะครับเราไม่ต้องให้อาหารครับผมเขาสามารถสังเคราะห์แสงแล้วเจริญเติบโตได้แต่ปะการังที่ไม่สังเคราะห์แสงเช่นกะละพังหาช่อสีพวกนี้ต้องให้แพลงก์ตอนนะครับค่อนข้างเลี้ยงยากครับผมนะครับต้องเลี้ยงกี่ตัวขึ้นไปครับผมแล้วแต่ความชอบของคนเลี้ยงนะครับแต่ปกติแล้วปลาการ์ตูนเขาก็จะเลี้ยงกันแค่คู่เดียวครับผมนะครับถ้าจะเลี้ยงเยอะๆต้องเลี้ยงตู้ขนาดใหญ่นะครับถึงจะลงได้หลายๆตัวครับผมเริ่มต้นที่150นะครับปลาการ์ตูนเริ่มต้นที่150ครับผมนะครับใครที่ยังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้ตั้งตู้นะครับแนะนำให้ดูในคลิปปักหมุดนะครับในคลิปปักหมุดมีอยู่นะครับในคลิปปักหมุดแนะนำไว้หมดแล้วนะครับวิธีการตั้งตู้และอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้ากัดกันนี่ก็คือเขาอาจจะยังไม่เข้าคู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีแก้นะครับมันมีวิธีแก้นะครับถ้าปลาการ์ตูนไม่เข้าคู่กันให้แยกตัวใดตัวหนึ่งออกมาใส่ในตู้กักเอาไว้ให้เขาเห็นหน้ากันประมาณ1เดือนแล้วค่อยปล่อยกลับเข้าไปใหม่ก็จะเข้าคู่กันง่ายขึ้นครับผมมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้ครับผมแมนดารินอีกนานเลยครับผมอีกนานครับผมตู้ผมตอนกลางคืนไม่รู้ว่าสกิมเมอร์ไม่ทำงานเช้ามาปลาตายตู้คิดว่าไม่น่าจะใช่สกิมเมอร์อย่างเดียวน่าจะไฟดับหรือเปล่าครับผมแล้วน้ำมันไม่หมุนเวียนอะระบบกรองมีอะไรมั้งครับถ้าน้ำมันไม่หมุนเวียนก็อาจจะขาดออกซิเจนแล้วตุยนะครับน่าจะมาจากขาดออกซิเจนครับผมนะครับที่ตุยหมดตู้น่าจะปลาขาดออกซิเจนนะครับไม่ได้มาจากระบบน้ำครับผมนะครับน่าจะขาดออกซิเจนครับผมถ้าออกซิเจนหลักมาจากสกิมเมอร์ก็แสดงว่าขาดออกซิเจนครับผมนะครับครับผมใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับคุณโอ๋ครับฝากติดตามช่องไว้นะครับผมทำคลิปปักหมุดแนะนำวิธีการเลี้ยงไว้แล้วนะครับแนะนำวิธีการเลี้ยงไว้แล้วเรียบร้อยครับผมนะครับแนะนำวิธีการเลี้ยงไว้เรียบร้อยสามารถที่จะดูในคลิปปักหมุดได้เลยนะครับสกิมเหรอครับตู้24แนะนำสกิมใช่ไหมครับถ้าเป็นสกิมแขวนก็มีหลายยี่ห้อเลยครับแต่ถ้าเป็นตู้กองล่างก็แนะนำมียี่ห้ออะไรเคิร์ฟเหรอครับน่าจะเป็นเคิร์ฟกับบับเบิ้ลมาการ์ดอะไรพวกเนี้ยครับผมใช้ได้นะครับ
ใช่ครับผมเพาะเองนะครับเป็นปลาเพาะเองครับผมนะครับได้ไหมครับได้นะครับการ์ตูนคนละสีเลี้ยงรวมกันได้ครับผมเลี้ยงรวมกันได้นะครับคนละสีเลี้ยงรวมกันได้นะครับใครที่ไม่รู้วิธีเลี้ยงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้ฝากติดตามช่องนะครับในคลิปปักหมุดมีแนะนำวิธีการตั้งตู้แนะนำอุปกรณ์ไว้นะครับฝากชมด้วยนะครับแล้วถ้าสงสัยอะไรตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับอันนี้ขยายพันธุ์เองครับผมเป็นปลาการ์ตูนนะครับทางฟาร์มเพาะปลาทะเลสวยงามเป็นหลักนะครับใครมีคำถามอะไรสอบถามได้นะครับได้ครับผมกินได้ครับผมปลาการ์ตูนกินได้นะครับกินโคฟีพอร์ตได้ครับผมนะครับคุณวราพรฝากติดตามช่องนะครับแล้วดูในคลิปปักหมุดนะครับผมทำคลิปแนะนำวิธีการเลี้ยงไว้แล้วครับผมนะครับแนะนำคลิปการเลี้ยงไว้แล้วนะครับคลิปที่ปักหมุดไว้จะแนะนำวิธีการเลี้ยงแล้วก็มีแนะนำอุปกรณ์หมดเลยครับแล้วถ้าสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้าโปรไฟล์มีช่องทางติดต่ออยู่นะครับสามารถติดต่อได้ครับผมนะครับสวัสดีครับครับผมได้ครับคุณ BB ได้ครับผมนะครับแต่ว่ารอบส่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับรอบส่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคุณเนมครับราคาเริ่มต้นที่150บาทนะครับสำหรับส้มขาวนะครับเริ่มต้นที่150ครับผมสำหรับส้มขาวจะเป็นไซส์เล็กนะครับคุณเอิญครับคุณ PPZ ประมาณไม่เกิน 6,000 นะครับถ้าตู้24นิ้วนะไม่เกิน 6,000 ครับผมคุณเอิญผมแนะนำให้ดูที่คลิปปักหมุดก่อนนะครับคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะฝากเข้าไปดูคลิปที่ปักหมุดไว้นะครับไม่มีครับผมที่ฟาร์มไม่มีโคพีพอร์ตขายนะครับไม่มีครับผมมีแต่โรดิเฟอร์นะครับโคพีพอร์ตไม่มีครับผมนะครับใครที่สงสัยวิธีการเลี้ยงหรือว่าไม่รู้จะตั้งตู้ยังไงให้ดูในคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับฝากด้วยนะครับแล้วสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหน้าโปรไฟล์มีช่องทางให้ติดต่อนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครอยากเลี้ยงปลาทะเลใครสนใจปลาทะเลติดตามไว้ได้เลยครับผมที่ฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามนะครับเราเพาะพันธุ์เองในระบบปิดปลอดโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นปลาทุกตัวสามารถปล่อยลงตู้ได้เลยโดยไม่ต้องกักโรคนะครับทางฟาร์มเรามีใบการันตีจากกรมประมงนะครับต้องเลี้ยงน้ำทะเลนะครับคุณ FRK ต้องใช้น้ำทะเลครับผมน้ำทะเลเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะครับมีทั้งน้ำทะเลจริงๆก็ใช้เลี้ยงได้หรือว่าจะเป็นเกลือสำหรับเลี้ยงน้ำเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลก็มีจำหน่ายนะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้หมดเลยครับผมนะครับคุณ PP ซาดครับปกติแล้วตู้ปลาทะเลจะไม่ล้างเวลาถ่ายน้ำจะไม่ล้างทั้งตู้นะครับจะง่ายกว่าดูแลเมนเทนแนนซ์ง่ายกว่าปลาน้ำจืดนะครับเราจะใช้วิธีดูดตะกอนออกแล้วเติมน้ำใหม่เข้าไปแค่นั้นครับผมจะไม่มีการยกอะไรออกมาล้างทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการดูดตะกอนทิ้งแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปแค่นั้นครับสำหรับการเมนเทนแนนซ์ตู้ปลาทะเลนะครับคุณออฟครับขึ้นเริ่มต้นที่150นะครับคุณแอนดิวถ้าเราเข้าใจระบบเลี้ยงไม่ยากนะครับเราต้องเข้าใจระบบของปลาทะเลก่อนนะครับระบบแบคทีเรียระบบแอมโมเนียไนไตรเนตอะไรพวกนี้ครับผมถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากนะครับคุณสายหวานปะการังยังไม่มีครับผมพอดีว่าผมขึ้นทะเบียนฟาร์มนะครับพอดีขึ้นทะเบียนฟาร์มแล้วทำการส่งออกก็เลยไม่ได้ทำปะการังแล้วครับผมนะครับตู้11 11 11คูณ12นิ้วเลี้ยงผมว่าเลี้ยงได้แค่ปลาการ์ตูนคู่เดียวครับผมตู้ค่อนข้างเล็กนะครับตู้ค่อนข้างเล็กครับผมเลี้ยงได้แค่คู่เดียวครับคลิปตอนเมนเทนแนนซ์ยังไม่ได้ทำครับผมแต่จริงไม่ยากเลยครับแค่เราดูดน้ำออกครับผมเราดูดน้ำออกแล้วเราใส่น้ำใหม่เข้าไปแค่นั้นเองเลยครับผมนะครับสำหรับการเมนเทนแนนซ์ปลาทะเลนะครับครับผมฟาร์มอยู่ระยองนะครับ
ฟาร์มอยู่ที่ระยองนะครับจังหวัดระยองครับผมถ้าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มให้เข้า Google Map แล้วพิมพ์ชื่ออัทอฟาร์มสามารถที่จะตามไดเรคชั่นมาที่ฟาร์มได้เลยครับผม24นิ้วกระจกไม่ตู้นาโนได้มั้ยครับตู้24นิ้วได้ครับผมได้นะครับได้ครับผมคุณโฟกลองเข้าไปดูในคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับตู้ที่ใช้โชว์ในการทำคลิปนั้นน่ะก็ขนาด24นิ้วนะครับชายน้ำทะเลจะมีโรคติดมาไหมครับผมซื้อตู้24มาแต่ยังไม่ลงน้ำให้ทำการกรองก่อนนะครับคุณชินวัตรถ้าน้ำทะเลอ่ะให้เราซื้อสวิงกรองศูนย์ไมครอนนะครับผมลองหาซื้อออนไลน์นะครับสวิงแบบตาทีๆ1ไมครอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอามากรองน้ำทะเลก่อนใช้นะครับก็จะช่วยกันพวกโรคพวกแพงตอนที่ติดมานะครับไม่ได้ครับผมเมื่อกุ่นเกิดจากโกโตซัวนะครับไม่ได้มาจากแอนก้นม่วงนะครับโรคเมื่อกุ่นมาจากโกโตซัวนะครับมาจากโกโตซัวชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มากับแอนก้นม่วงครับผมตู้เล็กสุดกี่นิ้วหรอครับที่เลี้ยงน้องแนะนำ24นิ้วนะครับคุณแอนดิวแนะนำ24นิ้วครับผมเลี้ยงมาน้ำได้ไหมครับคุณบีบีครับมาน้ำเลี้ยงได้แต่ว่าแนะนำให้เลี้ยงในตู้เฉพาะของน้องนะครับมาน้ำไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาอื่นเพราะกินอาหารไม่ทันปลาอื่นครับผมนะครับ3ปีที่แล้วผมเคยลองตั้งตู้ทะเลเลี้ยงได้ไม่ถึงปีระบบล่มทุกวันนี้ถอดใจไปน้ำจืดเหมือนเดิมแล้วครับคุณหยกครับต้องแบบเข้าใจระบบก่อนครับผมถ้าเราเข้าใจระบบนะครับมันจะไม่ยากครับผมถ้าเราเข้าใจระบบแอมโมเนียในไตในเตดอะไรพวกนี้มันจะไม่ยากนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อะไรทุกอย่างมันราคาถูกลงหมดเลยครับผมนะครับมีของจีนเข้ามาตีตลาดแล้วก็ประสิทธิภาพนี่พอๆกับของเมืองนอกเลยครับผมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมนะแหล่งความรู้ก็มีเพียบเลยผมก็มาไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับผมมาไลฟ์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงสงสัยอะไรสอบถามได้ครับผมมีครับผมคุณอันดิวมีบริการจัดส่งครับผมซื้อมากราบเหรอครับใช่ครับต้องศึกษาก่อนครับผมคุณแมนครับจะบอกว่าปลาการ์ตูนในอควาเรียมมีรายงานว่าอายุยืนได้ถึง25ปีนะครับปลาการ์ตูนที่เลี้ยงในอควาเรียมมีอายุยืนได้ถึง25ปีครับผมนะครับซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่าซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่า350นะครับ350ครับผมคุณอ่านหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับผมเริ่มต้นที่ส้มขาวนะครับตัวละ150ครับคุณแอนดิวไม่ถึงใบเทาครับผมแค่ใบแดงครับผมปานิโมถ้านิโมใช่ไหมครับเริ่มต้น150นะครับเริ่มต้น150ครับผมที่เห็นว่าอยู่เนี่ยครับตัวสีส้มๆคือส้มขาวนะครับเริ่มต้นที่150นะครับคุณ VB ใช้ได้ครับยี่ห้อเตต้าใช้ได้ครับแต่ว่ายี่ห้อที่ดีที่สุดคือซาลิเฟิร์ตนะครับยี่ห้อที่ดีที่สุดคือซาลิเฟิร์ตครับผมได้มาจากเซ็นทรัลไม่ถึงอาทิตย์ไปยกตู้จะบอกว่าโดนกันหลายคนนะครับถ้าเป็นเขาเรียกกันเลยครับว่าเป็นคุณลุงในตำนานนะครับหลายคนเข้าวงการปลาทะเลมาเพราะคุณลุงคนนี้นะครับที่เปิดบูธในเซ็นทรัลจะบอกว่าเหมือนจะโดนหลอกนะครับมันไม่สามารถที่จะตั้งตู้แล้วก็เลี้ยงได้เลยแบบที่เขาบอกนะครับเราต้องรันน้ำก่อนที่จะเลี้ยงนะครับเราต้องมาศึกษาก่อนครับผมศึกษาระบบของเสียระบบแบคทีเรียอะไรเงี้ยก่อนนะครับก่อนที่จะเลี้ยงครับผมนะครับเลี้ยงปลาทะเลห้ามใจร้อนนะครับจำไว้เลยว่าเลี้ยงปลาทะเลห้ามใจร้อนต้องใจเย็นๆนะครับรันให้ระบบได้ที่แล้วค่อยลงปลานะครับใช่ครับโดนแกงกันเยอะมากเลยครับที่เซนทันนะครับเป็นแกงหม้อใหญ่เลยครับผมใช่ครับน้องเกสคนเริ่มต้นเลยครับลุงแว่นเนี่ยโดนแกงกันหลายคนครับผมตอนเขามาเปิดบูธที่เซนทันก็โดนกันไปเยอะครับผมนะครับคือเคยมีลูกค้ามาคนนึงคือไม่เคยเลี้ยงปลาอะไรเลยอะครับคือถือตู้ที่คุณลุงเขาขายมาบอกว่าน้องปลาตุ๋ยอะไรเงี้ยโดนหลอกมาเลยครับผมนะครับครับผมศึกษาระบบก่อนนะครับศึกษาระบบใหม่ก่อนนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ครับผมนะครับศึกษาระบบให้เข้าใจแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับ
ปะการังยังไม่มีครับคุณชินวัตรพอดีว่าผมขึ้นทะเบียนฟาร์มเนาะทำส่งออกก็เลยไม่ได้ทำปะการังครับผมนะครับมันซ้ำซ้อนกันครับผมเพราะว่าถ้าเพาะปะการังด้วยมันต้องขอใบอนุญาตซ้ำอีกตัวนึงครับผมไม่มีเวลาด้วยแหละผมก็เลยทำแต่ปลานะครับเพาะแต่ปลาอย่างเดียวครับผมนะครับใครที่เข้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วงงนะครับว่าตั้งตู้ยังไงอะไรยังไงให้ไปดูที่คลิปปักหมุดนะครับแนะนำวิธีการตั้งตู้อยู่นะครับในคลิปปักหมุดนะครับตู้ขนาด24นิ้วนะในคลิปอ่ะราคาเริ่มต้นตัวละ150นะครับเริ่มต้นที่150บาทครับผมนะครับหินเป็นไม่มีเลยครับผมที่ฟาร์มไม่มีหินเป็นจำหน่ายนะครับจำหน่ายแต่สิ่งมีชีวิตนะครับจำหน่ายแต่น้องปลานะครับที่ฟาร์มจำหน่ายแต่น้องปลาครับผมนะครับนอกจากปลาการ์ตูนเราก็ยังมีมอลลี่มิลเลอร์เบนนี่นะครับมีเบนนี่มีโกบี้พัทนะครับเราก็ยังมีกุ้งเปปเปอร์มินนอกนะครับณตอนนี้มีรอยัลแกมม่าด้วยครับผมนะครับนะครับปลาทะเลกินอาหารได้ทั้งวันนะครับได้เลยครับคุณชินวัตรต้องใจเย็นๆนะครับตั้งตู้ให้ระบบมันเข้าที่นะครับให้ในไซส์เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วค่อยรับน้องๆไปลงนะครับนะครับใช่ครับใช่ครับคุณวีรพงษ์คุณวีรพงษ์ไม่ใช่คนแรกนะครับโดนกันมาเยอะมากครับผมบ่นกันทุกคนบ่นกันละนาวโดนแกงหม้อใหญ่ครับโดนกันหมดนะครับสำหรับบูธที่เซ็นทรัลนะครับถ้าเลี้ยงหลายตัวแบบนี้ในตู้เขากัดกันไหมครับขึ้นอยู่กับคุณสุภาโชคขึ้นอยู่กับขนาดตู้นะครับปลาทะเลถ้าจะเลี้ยงหลายตัวนะครับต้องตู้ขนาดใหญ่นะครับตู้48นิ้วขึ้นไปแล้วลงพร้อมกันหลายๆตัวนะครับถึงจะเลี้ยงเป็นฝูงได้นะครับขนาดตู้คือคีย์หลักในการเลี้ยงปลาการ์ตูนหลายๆตัวนะครับถ้าตู้เล็กกัดกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าตู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าต้องลงพร้อมกันนะครับจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่แฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นไหนล่ะอ๋อนึกว่าลุงเขาประจำอยู่ที่เซ็นทรัลเฉยๆนะครับอ๋อไปแฟชั่นด้วยนะครับโอเคไปหลายที่เลยนะครับมุมกว้างเหรอครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับน้องอยู่น้ำทะเลนะครับเลี้ยงน้ำจืดไม่ได้ครับผมนะครับโอ้ถ้า48 18ไล่ได้เป็น100ตัวนะครับนี่นะครับบ่อใหญ่นะครับมีหลายบ่อนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับมีหลายบ่อครับผมนะครับครับผมปล่อยทะเลน้องจะรอดไม่รอดนะครับปลาการ์ตูนถ้าจะปล่อยทะเลต้องดำลงไปปล่อยที่เซียนิโมนะครับต้องดำไปปล่อยที่ดอกไม้ทะเลนะครับถ้าปล่อยพวดลงไปเลยเขาจะโดนปลาอื่นกินนะครับน้ำจากทะเลมาเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าต้องทำการบำบัดก่อนนะครับถ้าตักจากทะเลมาเลยต้องกรองก่อนนะครับต้องใช้สวิงประมาณ1ไมครอนกรองก่อนนะครับแล้วก็มาบำบัดน้ำก่อนนะครับเช็คค่าน้ำก่อนนะครับว่าแหล่งน้ำที่เราตักมามันสะอาดพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่สะอาดต้องบำบัดให้สะอาดก่อนนะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ตั้งตู้ปลาทะเลแล้วอยากจะตั้งนะครับฝากติดตามช่องนะครับที่ TikTok นะครับแล้วก็เรามีคลิปปักหมุดไว้นะครับแนะนำวิธีการตั้งตู้นะครับเข้าไปชมได้นะครับเยอะไปครับเยอะไปครับคุณ BB ครับตู้12นิ้วเยอะไปครับผมลงได้แค่2ตัวผมว่าพอแล้วนะมันเล็กไปครับผมจริงๆเราอยากจะให้มาตรฐานอยู่ที่24นิ้วด้วยครับผมนะครับเอาราคาเริ่มต้นตัวที่150นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะน้องๆการ์ตูนเริ่มต้นที่150นะครับเริ่มต้นที่150นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคานินนัทสวัสดีครับคุณคานินนัทเลี้ยงปลาทะเลอยู่แล้วใช่ไหมครับ
สวัสดีครับใครมีคำถามอะไรสงสัยถามได้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยถามได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วสนใจอยากจะเลี้ยงปลาทะเลนะครับฝากติดตามช่องนะครับแล้วก็ทางช่องมีคลิปที่ปักหมุดแนะนำวิธีการตั้งตู้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เราทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับฝากชมก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครมีคำถามอะไรสอบถามได้นะครับน้องเป็นปลาทะเลนะครับน้องเป็นปลาทะเลครับผมนะครับคุณชัชชราพรผมทำคลิปแนะนำวิธีการเลี้ยงไว้นะครับลองเข้าไปชมก่อนได้นะครับแล้วสงสัยตรงไหนถามได้นะครับทำคลิปวิธีการตั้งตู้กับอุปกรณ์ไว้ให้แล้วนะครับลองดูก่อนนะครับอ๋อไม่ได้ทำครับคุณวิทวัฒน์ไม่ได้ทำเลยครับผมตอนนี้เพาะปลาอย่างเดียวหมดเวลาครับผมเลยไม่มีเวลาทำแบบครบชุดนะครับเลยไม่มีเวลารับจัดตู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเริ่มต้นคิดว่าคุณแมนครับเริ่มต้นไม่เกิน 6,000 นะครับสำหรับตู้24นิ้วนะเลี้ยงยังไงครับรบกวนดูที่คลิปปักหมุดนะครับฝากติดตามช่องหน่อยนะครับแล้วคลิปปักหมุดอะครับผมมีแนะนำวิธีการเลี้ยงอยู่นะครับมีแนะนำอุปกรณ์ด้วยครับผมนะครับนะครับงบประมาณในการเลี้ยงนะครับคุณแมนถ้าตู้24นิ้วคิดว่าไม่เกิน 6,000 นะครับสำหรับการเลี้ยงปลาการ์ตูนครับผมเริ่มต้นที่150นะครับคุณแฟร์มีร้านแนะนำขายอุปกรณ์แบบครบชุดไหมครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันหมดแล้วครับคุณวิทวัฒน์เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันหมดแล้วครับผมในแอปสีส้มมีหมดครับผมแอปสีส้มสีน้ำเงินมีหมดนะครับใน TikTok ก็มีครับผมลองเสิร์ชหาดูก่อนนะอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์หมดแล้วครับผมที่ฟาร์มเองกล้องส่องความเค็มอะไรเงี้ยก็ซื้อในแอปออนไลน์นะครับปลาการ์ตูน1คู่สามารถผสมพันธุ์ต่อไม่เข้าใจคำถามครับผมปลาการ์ตูน1คู่สามารถผสมพันธุ์ยังไงนะครับหมายถึง1คู่ต่อ1ตู้เหรอครับหรือยังไงเอ่ยตัวเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่150นะครับเริ่มต้นที่150ครับน้ำต้องเช็คระดับความเค็มบ่อยขนาดไหนครับก่อนที่จะเติมน้ำใหม่เข้าไปให้เช็คความเค็มทุกครั้งนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องเติมน้ำทะเลหรือว่าต้องเติมน้ำจืดเข้าไปครับผมนะครับก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ถ้าน้ำในระบบขาดแล้วก่อนที่เราจะเติมน้ำเข้าไปให้เช็คความเค็มก่อนครับผมนะครับคุณเซฟครับเริ่มต้นที่150นะครับเริ่มต้นที่150ครับผมนะครับ ตัวไหนครับผมสายพันธุ์ไหนเอ่ยซุปเปอร์แบ็กใช่ไหมครับได้ครับผมปกติแล้วขายอยู่คู่ละ700ใช่ไหมครับก็700คิดพันเดียวก็ได้ครับผมครับผมครับครับผมครับถามออนไซด์ได้เลยครับผมครับผมครับน้ำในระบบความเค็มมันไม่ระเหยใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณวิทวัฒน์จะบอกว่าการระเหยของน้ำทะเลน้ำที่ระเหยไปเป็นน้ำจืดครับผมส่วนที่ระเหยไปเป็นน้ำจืดนะครับค่าความเค็มข้นของเกลือทุกอย่างยังอยู่ในตัวครับผมเพราะฉะนั้นเวลาระเหยก็คือระเหยออกแต่น้ำจืดครับผมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดก่อนที่เราจะใส่น้ำใหม่เข้าไปก็คือเช็คความเค็มก่อนครับผมนะครับจะเป็นการชัวร์ที่สุดครับผมนะครับคุณแมนครับให้กินอาหารเม็ดนะครับให้กินอาหารเม็ดครับผมพี่ฟาร์มจะให้น้องกินอาหารเม็ดนะครับอาหารสดไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเน่าเสียเร็วนะครับใช่ครับ
ใช้น้ำทะเลเลี้ยงเลยก็ได้หรือว่าจะใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลผสมน้ำจืดเลี้ยงได้นะครับสกิมเมอร์ตีออกความเค็มเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับผมสกิมเมอร์ไม่สามารถตีเกลือออกมาได้นะครับเขาตีออกแค่ของเสียที่เป็นสารประกอบโปรตีนนะครับไม่สามารถตีเกลือออกมาได้นะครับใช่ครับคุณเซฟใช่ครับไม่แนะนำนะอาหารสดไม่ว่าจะเป็นไรแดงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไรแดงมันไม่ใช่อาหารสำหรับปลาทะเลครับผมนะครับจริงๆเราให้กินแค่อาหารเม็ดก็เพียงพอแล้วนะครับที่ฟาร์มคือกินอาหารเม็ดเป็นหลักนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็กินอาหารเม็ดครับผมนะครับราคาเริ่มต้นที่150นะครับสำหรับส้มขาวกทม5-2-200นะครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับกทมครับผมน้องโตเต็มที่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประมาณ3นิ้วครับผมสำหรับปลาการ์ตูนนะครับโตเต็มที่ประมาณ3นิ้วนะครับมีครับผมแบ็กสตอร์มีนะครับแบ็กสตอร์มีครับผมแบ็กสตอร์มีนะครับถ้าบ้านใกล้ทะเลคือสามารถตักน้ำทะเลใส่เลี้ยงได้ได้ครับคุณวิทวัฒน์แต่ว่าต้องบำบัดน้ำก่อนนะครับเช็คค่าน้ำก่อนครับผมนะครับปกติแล้วน้ำชายฝั่งค่าน้ำมันจะค่อนข้างเจือจางกว่าน้ำที่อยู่กลางทะเลครับผมน้ำชายฝั่งมันจะจืดกว่าครับผมต้องเช็คค่าน้ำก่อนนะครับคุณเชฟครับผมบอกวิธีเลี้ยงไว้ในคลิปที่ผมปักหมุดไว้แล้วนะครับลองเข้าไปชมก่อนได้นะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็ดูในคลิปปักหมุดนะครับแล้วถ้าสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับมีช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสามารถติดต่อได้นะครับไม่ต้องมีใบอะไรครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเลี้ยงปลาไม่ผิดกฎหมายครับผมนะครับปลาทะเลไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับไม่ต้องใช้ใบอนุญาตอะไรนะครับเลี้ยงได้ครับผมการ์ตูนปานดำไม่มีครับผมไม่ได้เพาะนะครับน้องดุเกินไปครับผมน้องดุมากนะครับเดมเซลมีครับผมแต่ว่ายังไม่พร้อมนะครับไซส์ยังไม่โตครับผมมีอัสซิลี่เดมเซลนะครับแต่ว่าน้องยังไม่โตครับผมนะครับครับผมยินดีครับแบ็กสตอมแบ็กสตอมคู่ละ 1,800 นะครับแบ็กสตอมคู่ละ 1,800 ครับผมต้องใช้น้ำทะเลครับผมครับต้องใช้น้ำทะเลนะครับต้องใช้น้ำทะเลครับผมถ้าไม่มีน้ำทะเลสามารถใช้เกลือสำหรับเลี้ยงน้ำใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลเลี้ยงได้นะครับถ้าเราหาน้ำทะเลไม่ได้เราสามารถใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนทั่วไทยนะครับสามารถเลี้ยงปลาทะเลได้ทุกที่ครับผมอยู่บนเขาบนดอยก็เลี้ยงได้นะครับใช้เกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลผสมกับน้ำสะอาดนะครับใช้น้ำ RODI หรือว่าน้ำกินได้นะครับผมนะครับครับผมยินดีครับคุณมิสเตอร์เอถ้าสนใจยังไงสงสัยยังไงลองดูที่คลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับหน้าโปรไฟล์ผมมีคลิปปักหมุดนะครับเข้าไปชมก่อนได้นะครับสวัสดีครับโอเคได้เวลาแล้วครับผมบ่าย3เดี๋ยวผมต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับมีวิธีวัดความเค็มวิธีไหนแทนได้ไหมครับดีที่สุดคือกล้องวัดความเค็มนะครับนี่นะครับแนะนำนะครับถ้าจะวัดความเค็มใช้กล้องตัวนี้นะครับมีขายออนไลน์เหมือนกันครับผมเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หาซื้อออนไลน์ได้หมดเลยนะครับแนะนำนะครับยี่ห้อนี้นะครับใช้วัดความเค็มนะครับสะดวกแล้วก็ดีที่สุดแม่นยำที่สุดครับผมนะครับดาวินชีคู่ละ800ครับผม800นะครับดาวินชีคู่ละ800ครับโอเคครับผมโอเคนะครับ
เดี๋ยวทางฟาร์มจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับจะบอกว่าใครที่สนใจเลี้ยงปลาทะเลสามารถติดตามช่องไว้ได้นะครับแล้วเราจะมีการไลฟ์สดทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงนะครับช่วงบ่ายเจอกันครับผมนะครับเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับส้มขาวคู่ละ300นะครับส้มขาวคู่ละ300ครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาบ่ายโมงนะครับฝากกดติดตามนะครับใครที่ยังเลี้ยงไม่เป็นยังไม่รู้วิธีเลี้ยงฝากกดติดตามแล้วก็ชมที่คลิปที่ผมปักหมุดไว้นะครับแนะนำวิธีไว้หมดแล้วแล้วถ้าสงสัยอะไรเราติดต่อมาสอบถามได้ครับผมหรือคุยกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงนะครับได้เลยครับคุณมิกกี้ขอบคุณมากๆนะครับส้มขาว300นะครับคุณเซฟครับผมขอบคุณครับเราจะบอกว่าไลฟ์สดทุกคลิปนะครับไลฟ์สดทุกคลิปจะมีการบันทึกไว้แล้วก็อัปโหลดลงใน YouTube นะครับสามารถไปตามชมได้นะครับใครที่ฟังไม่ทันกลับไปตามชมได้นะครับผมลงไว้นะครับเป็นชื่อรายการว่าออกทะเลไลฟ์นะครับอยู่ใน YouTube ทำแคตตากอรี่ไว้แล้วนะครับสามารถย้อนหลังดูได้นะครับครับผมปลาทะเลนะครับเป็นปลาทะเลครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับอ่า